ท่านอาจารย์พระมหาบัวญาณสัมปันโนเทศอบรมพระณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีเมื่อวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2535พระในวงปฏิบัติกับพระทางด้านปริยัตินั้นต่างกันในการสอบแสวงหาครูหาอาจารย์ทางด้านปริยัติท่านมีตำรับตำราไว้แล้วต่างคนต่างท่องบทสังวัตยายที่ควรจะจดจำมักใดตอนใดก็จดจำมาเวลามาศึกษากับครูกับอาจารย์ท่านก็ช่วยแนะให้ในแง่ดักหนักเบาของบทธรรมนั้นๆซึ่งก็เป็นไปตามทางด้านปริยัติโดยถ่ายเดียวแต่ทางด้านปฏิบัตินี้รู้สึกว่าจะสลับซับซ้อนออกมากมายเกินคาดเกินหมายของผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติอบรมทางด้านจิตตภาวนาอยู่มากเพราะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นขึ้นตามหลักความจริงที่ปฏิบัติปรากฏขึ้นในเวลานั้นๆครูอาจารย์ผู้คอยแนะนำสั่งสอนอัตธรรมทางด้านปฏิบัตินี้อย่างน้อยก็เป็นผู้มีหลักใจ มีสมาธิความสงบเย็นใจเป็นพื้นฐานของใจอยู่แล้วและมีทางด้านจิตตภาวนาเกี่ยวกับทางด้านปัญญาพอประมาณนี่ก็พอถูพอไถปันไปได้ แต่ถ้าจะให้เป็นที่ลงใจของผู้ไปศึกษาจริงๆแล้วต้องเป็นผู้ที่ผ่านพ้นไปหมดทั้งด้านสมาธิคือความสงบใจมากน้อยตามขั้นภูมิของสมาธิจนสุดเขตสุดแดนของสมาธิเพราะสมาธิมีเขตมีแดนมีวงจำกัดและปัญญาก็เริ่มตั้งแต่พื้นของปัญญาจนเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านปัญญาก้าวเข้าสู่ปัญญาอัตโนมัติหรือภาวนามยปัญญา เกี่ยวโยงกันไปถึงขั้นมหาสติมหาปัญญา ซึ่งพอเหมาะสมกันกับกิเลสประเภทต่างๆที่เกี่ยวโยงกันไปกับปัญญาทั้งหลายเหล่านี้เป็นลำดับกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นทางจิตใจไม่มีข้อข้องใจสงสัยใดๆทั้งนั้นในบรรดามรรคผลนิพพานที่พระพุทธเจ้าประทานไว้แล้วไม่ว่าจะขั้นใดภูมิใดตอนใดผู้เช่นนี้แลเป็นผู้สามารถที่จะแนะนำสั่งสอนบรรดาผู้ไปศึกษาและปฏิบัติได้ให้เป็นที่ลงใจตายใจไม่สงสัยในแง่อัตแง่ธรรมที่ไปศึกษาจากท่านตลอดการได้ยินได้ฟังต่างๆแม้จะเป็นปัญหาข้อข้องใจที่เกิดขึ้นจากด้านจิตตภาวนาของตนเวลาไปศึกษากับท่านก็ได้ทำเป็นที่พิงใจเปิดโล่งภายในหัวใจขึ้นกับตนผู้ไปศึกษานั้นๆไม่มีข้อข้องใจสงสัยเพราะฉะนั้นครูอาจารย์ผู้เป็นแบบเป็นฉบับที่จะเรียกตามภาษาของโลกก็เรียกจะเรียกว่าเป็นแม่เหล็กก็ไม่ผิดนี่หายากมาก แล้วผู้ปฏิบัติก็ย่อมจะต้องเสาะแสวงหาครูหาอาจารย์ผู้มีรากมีฐานอันสำคัญทางด้านจิตภาวนาเพื่อช่วยพยุงจิตใจทั้งเป็นกำไรกำลังใจ
ในการปฏิบัติเป็นเครื่องดูดดื่มจิตใจไม่มีเวลาจืดจาง มีวงปฏิบัติเป็นมาอย่างนี้ในสมัยปัจจุบันที่ผ่านมาเรื่อยๆถึงระยะนี้ที่เราทั้งหลายได้ศึกษากันอยู่ก็เริ่มเป็นมาจากหลวงปู่มั่นหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์มั่นของเราครูบาอาจารย์เสาของเรา ซึ่งเป็นองค์สำคัญเป็นที่ยืนยันได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยในเรื่องมรรคผลนิพพานตลอดปฏิปทาการดำเนินของท่านตั้งแต่พื้นจนถึงที่สุดวิมุตติหลุดพ้นท่านเป็นผู้ทรงไว้แล้วทั้งนั้นเพราะฉะนั้น ท่านจึงมีลูกศิษย์ลูกหามากแล้วก็กลายมาเป็นอาจารย์ที่ยึดเหนี่ยวเกี่ยวเกาะของบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายมีจำนวนไม่น้อยแล้วก็สืบเนื่องมาจนกระทั่งทุกวันนี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นผู้ได้ไปศึกษากับท่านผู้มีหลักมีเกณฑ์เป็นที่ตายใจแล้วและบำเพ็ญจนกับท่านจนเป็นกำลังใจภายในตัวเองรักษาตัวได้ทรงตัวได้จนเป็นที่แน่ใจแก่ตนเองแล้วแนะนำสั่งสอนคนอื่นเรื่อยๆมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้จึงเป็นอาจารย์ที่สำคัญมากสำหรับบรรดาวงกรรมฐานของเราที่จะต้องเสาะแสวงหาไม่ใช่คำว่ากรรมฐานแล้วก็ไปเที่ยวทุดงเขาในป่านั่นป่านี้สุดท้ายก็ไม่พ้นที่จะเข้าตลาดจนได้นั่นแหละเพราะจิตใจอันเป็นฝ่ายต่ำนั้นสิ่งที่สิงอยู่ภายในจิตใจซึ่งเป็นความต่ำทรามอยู่แล้วนั้นมันดึงมันดูดให้เข้าสู่เงื้อมือของมันจนได้เพราะไม่มีหลักยึดไม่มีเครื่องเกี่ยวเกาะจิตใจก็ล้มละลายไปได้อย่างง่ายดายนี่เป็นของสำคัญมากที่วงกรรมฐานของเราเสื่อมสลายล้มละลายไปอยู่เรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้หาผู้จะเป็นหลักเป็นเกณฑ์ได้น้อยมากนั่นก็เพราะเหตุนี้เอง แม้เช่นนั้นผู้ที่ไปศึกษาอบรมกับครูบาอาจารย์ผู้มีหลักมีเกณฑ์แต่ตนก็เป็นคนเหลวไหลไปเสียฟังก็สักแต่ว่าฟังหูดูคิดอ่านแต่ตองตามท่านก็สักแต่ว่าดูว่าฟังไปเฉยๆไม่ได้เข้าถึงใจธรรมะที่จะปฏิบัติให้เกิดผลประโยชน์แก่ตนก็กลายเป็นธรรมะที่เลื่อนลอยปล่อยตามอารมณ์ของกิเลสไปหมดเสียนี่แลทำให้วงกรรมฐานหลุดด้วนลงทั้งด้านมรรคด้านผลตั้งแต่สมาธิที่ควรจะครองได้ก็ยังครองไม่ได้เพราะเหตุแห่งความเป็นอย่างนี้แหละคือเจ้าของเป็นสำคัญคนหนึ่ง เมื่อเจอครูบาอาจารย์แล้วถ้าต่างคนต่างหาความจริงอยู่แล้วครูอาจารย์ก็เป็นผู้จริงอยู่ด้วยทั้งเป็นหลักเกณฑ์อันตายตัวทั้งเป็นผู้แนะนำสั่งสอนยิงตามหลักธรรมหลักวินัยหลักปฏิปทาทุกด้านทุกทางด้วยผู้ไปศึกษาก็เป็นความตั้งหน้าตั้งตาต่อความสัตย์ความจริงแล้วย่อมจะส่งเสริมการปฏิบัติของตนให้มีกำลังมากขึ้นโดยลำดับจนกระทั่งสามารถรักษาตัวได้คำว่ารักษาตัวได้นั้นเริ่มแต่จิตเป็นสมาธิถ้าจิตเป็นธรรมดานี้อย่างไรก็รักษาไม่ได้เพราะจิตทำงานอยู่ด้วยอำนาจของกิเลสมันพัดมันผันมันดิ้นมันดีดผลักไปผลักมาดันไปนู้นดันไปนี้มีแต่ดันไปลงเหวลงบ่อทั้งนั้นหาความสงบเย็นใจไม่ได้มันเรียกว่าหาหลักยึดไม่ได้ อย่างน้อยขอให้จิตมีความสงบเย็นภายในจิตใจปล่อยตามธรรมดาของจิตเมื่อมีความสงบย่อมปล่อยอารมณ์ที่เคยเป็นข้าศึกเข้ามาโดยลำดับอยู่ในความสงบเย็นใจโดยเฉพาะ
นี่เรียกว่าจิตมีความสงบคำว่าไม่สงบนั่นก็คือความฟุ้งซ่านของจิตจิตฟุ้งซ่านไปหาอะไรนอกจากเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องสัมผัสต่างๆซึ่งเป็นอาหารอันสำคัญของกิเลสที่จะมาล่อลวงจิตใจของเราให้หลงกลของมันไปโดยลำดับลำดาแล้วก็เพิ่มทุกข์ขึ้นมาเพิ่มความฟุ้งซ่านวุ่นวายขึ้นมาเท่านั้นไม่มีสิ่งอื่นสิ่งใดที่จะเป็นเครื่องตอบแทนให้จิตประเภทที่ฟุ้งซ่านวุ่นวายไปกับสิ่งเหล่านี้ได้รับความสะดวกสบายกายสบายใจเลยเพราะฉะนั้นจิตที่มีความสงบเย็นด้วยอำนาจแห่งธรรมเป็นเครื่องครองใจอยู่จึงพออยู่พอเป็นพอไปอยู่ที่ไหนก็พออยู่เพราะไม่มีสิ่งรบกวนจิตก็ไม่ผลักดันออกไปคิดทางรูปทางเสียงทางกลิ่นอารมณ์อดีตซึ่งเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ก็ไม่กวนใจเพราะอำนาจแห่งความสงบเย็นใจเรียกว่าสมถะธรรมนั้นครอบใจอยู่ใจได้ดื่มความสงบเย็นใจอยู่ก็พอเป็นพอไปนี่อันสำคัญที่สมณะของเราจะมีความสงบเย็นใจได้เพราะมีพื้นฐานของใจได้แก่สมาธิเป็นสำคัญเมื่อมีสมาธิแล้วการที่จะก้าวขึ้นสู่ความละเอียดแยบคายยิ่งไปกว่านี้นั้นต้องเป็นเรื่องของปัญญาเพียงสมาธิเท่านั้นละเอียดขนาดไหนก็เต็มภูมิของตัวเองแล้วอยู่เช่นเดียวกับน้ำเต็มแก้วจะเทเข้ามาเพิ่มเข้าอีกเท่าไหร่ก็ไม่มากยิ่งกว่านั้นได้ล้นออกไปหมดนี่เรียกว่าสมาธิก็มีความพอเมื่อเต็มภูมิแล้วพอเท่านั้นให้ยิ่งกว่านั้นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องได้ใช้ปัญญาเพื่อความละเอียดตลอดถึงผลที่มีความสุขละเอียดละออยิ่งกว่านี้ทุกด้านทุกทางเช่นความรู้ความเห็นความเป็นความคล่องใจความเฉลียวฉลาดที่จะปัดเปื้องสิ่งที่เป็นมลทินซึ่งกิเลสไปซึ่งสมาธิไม่สามารถรู้เห็นได้แต่เรื่องของปัญญานั้นสามารถรู้เห็นได้และปัดเป่าออกไปโดยลำดับได้ก็คือเรื่องของปัญญาที่ว่านี้จึงไม่ควรนอนใจอยู่เฉพาะสมาธินี่ได้เคยเห็นโทษมาแล้วจึงได้นำมาสั่งสอนหมู่เพื่อนด้วยความประจักษ์ในหัวใจไม่สงสัยในการสอนเพราะความเป็นเคยเป็นมาแล้ว นี่ผู้จะทรงมรรคทรงผลให้เป็นผู้หนักแน่นในธรรมเรื่องของโลกก็คือเรื่องของกิเลสเราโดยดีนั่นแหละในโลกนี้มีที่ไหนว่างที่กิเลสไม่ทำงานบนหัวใจบีบบี้บนหัวใจของสัตว์ทั้งหลายซึ่งเป็นการสร้างทุกข์ให้แก่สัตว์ทั้งหลายทั่วไปในแดนโลกธาตุนี้ไม่มีจุดใดที่เป็นช่องว่างว่ากิเลสไม่ได้ทำงานบนหัวใจสัตว์เลยไม่ว่าหัวใจเขาหัวใจเราหัวใจผู้ใดก็ตามกิเลสย่อมทำงานอยู่ในนั้นความการทำงานของกิเลสก็คือการสร้างทุกข์ขึ้นเหยียบย่ำทำลายสัตว์ทั้งหลายหรือบีบบี้สัตว์ทั้งหลายให้รับความทุกข์ความทรมานมากน้อยตามงานของกิเลสหรืออารมณ์ที่กิเลสสร้างขึ้นมานั่นแหละแล้วเราก็เคยสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งเหล่านี้มามากเท่าไหร่แล้วมันน่าจะมีความเคยชินน่าจะมาทดสอบรายได้รายเสียจากสิ่งสัมผัสสัมพันธ์อยู่ตลอดเวลานี้บ้างพอประมาณแล้วยับยั้งจิตใจของตนให้หมุนเข้าสู่ธรรมซึ่งยังไม่เคยรู้เคยเห็นตามหลักศาสดาที่ทรงสอนไว้ว่าประเสริฐนี้ให้เห็นประจักษ์ใจของตนบ้างอย่างน้อยประจักษ์ใจของตนบ้างพอเป็นเชื่อที่จะปลูกศรัทธาความเชื่อในผลแห่งการปฏิบัติของตนว่าได้ผลแล้วก็จะขยับขึ้นไปโดยลำดับได้คนเราเมื่อ มีความคิดอ่านไตร่ตรองเรื่องโทษเรื่องคุณทดสอบกันอยู่เรื่อยมาอย่างนี้ย่อมจะมีทางออกนี่ไม่ว่าอะไรขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้วหวานคอ
ไปเลยรู้กิเลสนั้นหวานคอแต่เรานั้นจมไปกับมันโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวกิเลสหวานเท่าไรเรายิ่งสอดหัวเข้าไปนี่สิสำคัญมากอยู่เพลินตลอดไม่มีเวลาอิ่มพอเลยนี่เราสัตว์โลกเป็นอย่างนี้ด้วยกันเราอย่าได้สงสัยว่าจุดใดดอนใดในสามแดนโลกฐานนี้ที่จะมีความแคล้วคลาดปลอดภัยโดยกิเลสไม่ได้เข้าไปยุ่ยแย่ก่อกวนเป็นอย่างน้อยหรือทำลายเป็นลำดับลำดาเป็นอย่างมากไม่มีนี่ถ้าพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาของท่านผู้สิ้นกิเลสเลิศเลอไม่ได้มาสั่งสอนสัตว์โลกไม่มีขึ้นในโลกแล้วโลกอันนี้จะเป็นโลกชุลมุนวุ่นวายอยู่อย่างนี้ตลอดไปไม่ว่าร้ายใดก็ตามหาทางออกไม่ได้หมุนไปเวียนมาล้วนแล้วตั้งแต่ก้าวเข้าสู่กองทุกข์ด้วยกันก้าวไปก้าวไหนก็เหยียบแต่ฟืนแต่ไฟไม่ว่าจะวิ่งจะเดินจะหลับจะนอนทับอยู่กับไฟไหม้อยู่ตลอดก็ไฟที่เป็นผลของกิเลสนั่นแหละจะเป็นไฟอะไรมันเผาไหม้สัตว์ทั้งหลายเมื่อเราคิดอย่างนี้แล้วมันก็น่าจะย้อนเข้ามาสู่ธรรมที่เป็นเกาะอันสำคัญเพื่อให้ความแคล้วคลาดปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติเฉพาะอย่างยิ่งคือองค์ของเราเองตัวของเราเองได้น้อมจิตเข้ามาสู่ปฏิบัติด้วยความหนักแน่นพอประมาณก็จะได้เห็นผลขึ้นมาประจักษ์ใจถ้าไม่ได้คิดทบทวนบวกลบคูณหารกันอย่างนี้แล้วอย่างไรก็ไม่มีทางเราอย่าเข้าใจว่าอยู่ธรรมดาเป็นไปธรรมดาอย่างเราทั้งท่านที่เป็นอยู่นี้จะค่อยหลุดลอยจากทุกข์ทั้งหลายนี้ออกไปโดยลำดับลำดาเพราะมันแก่มันสุกงอมเหมือนผลไม้นั้นไม่มีทางธรรมชาติอันนี้ไม่มีคำว่าสุกงอมเพราะกิเลสไม่มีคำว่าชราค่ำคร่าไม่มีแปรสภาพลงไปจนถึงความชิบหายได้เลยถ้าไม่ถูกกำจัดนอกจากถูกกำจัดเท่านั้นเพื่อถึงจะแปรสภาพลงไปได้ด้วยเหตุนี้เองธรรมจึงต้องมีประจำโลกเป็นของจำเป็นอย่างยิ่งที่จะดับไฟในหัวใจของสัตว์โลกไม่มีสิ่งอื่นใดที่จะเป็นน้ำดับไฟของหัวใจโลกได้นอกจากธรรมนี้เท่านั้นแล้วเวลานี้ธรรมท่านประกาศกังวานมาได้ 2,500 ปีนี้แล้วเราผู้บวชในศาสนามากี่ปีกี่เดือนธรรมที่ท่านว่าประเสริฐเลิศเลอนั้นได้ปรากฏภายในจิตใจของเราบ้างอย่างไรหรือไม่หรือมีตั้งแต่ความคาดความหมายความด้นเดาไปเฉยๆคาดคะเนไปเฉยว่าธรรมเลิศธรรมเลิศก็ตัวของเราไม่เลิศแล้วจะหาความเลิศมาจากไหนธรรมเลิศก็จริงเมื่อไม่มีเจ้าของผู้เข้าไปสัมผัสสัมพันธ์แล้วจะหาความสุขความเจริญเป็นความหมายขึ้นมาในหัวใจของผู้นั้นๆได้อย่างไรธรรมต้องมีความหมายสำหรับผู้ที่มีความรับรู้สัมผัสกับธรรมเท่านั้นธรรมมีอยู่มีเท่าไรก็มีอยู่เฉพาะธรรมไม่ให้ความหมายแก่ผู้ใดถ้าผู้นั้นไม่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้สัมผัสกับธรรมขั้นนั้นๆแล้วก็ไม่มีความหมายสำหรับตัวเองนี่เรามาสร้างความหมายสำหรับตัวของเราเองการประพฤติปฏิบัติจึงไม่ควรย่อหย่อนอ่อนข้อหรือท้อถอยในการบำเพ็ญเราอย่าตื่นโลกตื่นสงสารตื่นไปอะไรตื่นเท่าไหร่ก็คือเป็นหลงไปตามกิเลสทั้งนั้นไม่เห็นมีที่ช่องไหนที่จะพอหลุดพ้นออกไปได้หรือบรรเทาเบาบางลงไปจากทุกข์นอกจากการปฏิบัติธรรมเท่านั้นนี่เป็นของสำคัญมากทีเดียว ความสำคัญคือธรรมกิเลสมันปิดบังไม่หมดไม่ให้เป็นความสำคัญเลยนี่ยิ่งหนักนะเวลานี้กำลังเสบสารจิตดวงใดก็ตามแต่ก่อนก็เป็นธรรมดาเหมือนไฟในเตาแม้มีไฟอยู่ไม่มีเชื้อเข้ามาส่งเสริมมันให้แสดงเปลวให้แสดงความร้อนมากขึ้นมันก็ไม่แสดงมีอยู่ภายในเตาพอประมาณของมันเท่านั้นแต่เมื่อถูกส่งเสริมคือใส่เชื้อเข้าไปในเตาไฟคือหัวใจนั้นด้วยเครื่องส่งเสริมต่าง
ที่ไหลมาเทมาจากทุกทิศทุกทางแล้วก็เข้ามาสู่ตาหูจมูกลิ้นกายของเราแล้วไหลเข้าสู่เตาไฟคือหัวใจใจก็ยิ่งกำเริบเสบสารขึ้นทั้งๆที่แต่ก่อนใจนี้ก็มีทุกข์พอประมาณเหมือนไฟในเตาไม่รุนแรงอะไรมากนักต่อเมื่อได้รับการส่งเสริมเชื้อไฟที่ใสเข้าไปใสเข้าไปก็ยิ่งลุกลามไปหมดอันนี้โลกอันนี้กว้างหรือแคบตรงไหนที่มีความว่างเว้นจากความทุกข์ทั้งหลายที่กินกับเนี่ยที่พูดนำเชื้อทั้งหลายใสเข้าไปใสเข้าไปนั้นได้ให้เป็นความสุขมีไหมไม่มีมีแต่ต่างคนต่างดีต่างคนต่างลิ้นแล้วก็เป็นไปด้วยความสำคัญมีแต่ความสำคัญมีแต่ความหวังกิเลสสร้างไว้ทุกแง่ทุกมุมแล้วแต่เป็นทางเดินของกิเลสที่จะมัดตัวสัตว์บีบบี้สีไฟสัตว์ทั้งหลายให้รับความทุกข์ความเดือดร้อนหมุนไปที่ไหนก็หมุนไปตามวงของกิเลสทั้งนั้นไม่ได้หมุนไปตามวงของธรรมพ่อที่จะเล็ดรอดไปได้เลยมีเรื่องของโลกเป็นอย่างนี้คือเรื่องของกิเลสเป็นอย่างนี้จงพากันให้เข้าใจในเรื่องนี้ด้วยดีอย่าตื่นเชื้อไฟเวลานี้มีแต่เชื้อไฟใสเข้าไปในหัวใจใสเข้าไปหัวใจเราไม่ได้ตำหนิติเตียนใครเราพูดตามหลักความจริงเป็นเช่นนั้นมีแต่ขนฟืนขนไฟคือขนเชื้อไฟออกใสออกใสออกไม่ค่อยมีและไม่มีที่ไม่มีนี่มากที่สุดเลยไม่ก็มีนี่มีน้อยมีนี่แทบจะไม่พูดไม่ได้คือผู้ชำระกิเลสจริงๆนั้นเรียกว่ามีผู้สายฟืนออกหรือเชื้อถอยเชื้อไฟออกไม่มันลุกลามเกินไปนี่เรียกว่ามีนี่เป็นคุณธรรมอันดีงามสำหรับผู้แก้ไขดัดแปลงตนเองซักพอกตนเองด้วยความตั้งอกตั้งใจดังผู้ปฏิบัติเอาจริงเอาจังเพื่อมรรคผลจริงๆเป็นผู้เช่นนี้ผู้เช่นนี้เนี่ยเป็นผู้ที่จะพากเชื้อไฟออกจากใจได้โดยลำดับจนกระทั่งไฟดับไม่มีเชื้อใสเข้าไปไม่มีอาหารหล่อเลี้ยงมันก็ดับได้ไปนี่กิเลสเมื่อไม่มีเครื่องเสริมมันก็ดับลงได้เพราะกำจัดทุกวันกำจัดทุกเวลานอกจากไม่เสริมแล้วยังฆ่าอีกด้วยยังกำจัดมันด้วยมันก็ดับได้ตามพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านมีเท่าไหร่นั่นคือแดนแห่งบรมสุขไม่มีโลกไหนในสามแดนโลกธาตุนี้จะอาจเอื้อมเข้าไปถึงในธรรมชาติที่ท่านรู้ท่านเห็นท่านเป็นอยู่นั่นเลยนี่คือท่านผู้วิเศษโดยแท้เหนือโลกเหนือโดยแท้โลกทั้งโลกทั้งสามโลกธาตุเป็นพื้นเป็นไฟมากน้อยเหมือนกันหมดตามขั้นตามภูมิแห่งความหยาบละเอียดของกรรมของตนแห่งกรรมของตนมีอย่างนี้ส่วนพระพุทธเจ้านั้นไม่มีพระสาวกทั้งหลายไม่มีตับถาบสะบั้นออกหมดแล้วถ้าจะเรียกว่าโลกแล้วก็อยู่คนละโลกแต่โลกอันนั้นใครจะไปคาดได้จะเรียกว่าโลกนั้นก็ผิดแล้วไม่ตรงกับความเป็นจริงของผู้สิ้นกิเลสนั่นแหละธรรมของผู้สิ้นกิเลสนี่แหละนำมาสั่งสอนโลกอยู่ทุกวันนี้แล้วกลายเป็นขี้มูราขี้หมาแห้งไปสำหรับหัวใจของแห่งคลังกิเลสทั้งหลายไม่ยอมรับไม่ยินดีในความจริงทั้งหลายที่จะพาให้เล็ดลอดออกไปได้แต่ยินดีในสิ่งที่เป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ตัวเองขึ้นไปโดนลำดับลำดับแม้ที่สุดพระเรานักปฏิบัติเราก็ไม่พ้นที่จะดิ้นรนเหมือนกับเขาเพื่อหาฟืนหาไฟมาเผาตนเองท่านทั้งหลายได้คิดบ้างไหมเหล่านี้ผมน่ะสงสารมากแต่มาเท่าไหร่ยิ่งเกิดความสงสารไม่พูดโอ้อวดยู่ถูกเหยียดหยามท่านผู้หนึ่งผู้ใดสิ่งเหล่านี้เคยสัมผัสสัมพันธ์เคยได้ถูกมันบีบบังคับมามากต่อมากแล้วบางครั้งถึงน้ำตาร่วงเลยนี่ได้พูดให้ท่านทั้งหลายฟัง พูดเพื่ออะไรพูดเพื่อโอ้เพื่ออวดหาประโยชน์อะไรนอกจากพูดเพื่อเป็นคติตัวอย่างแต่ผู้มาฟังจะได้มีแก่จิตแก่ใจเห็นทั้งโทษของมันว่ามันร้ายแรงขนาดนั้นเห็นทั้งคุณแห่งการต่อสู้ไม่ท้อไม่ถอยเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นมันรุนแรงขนาดนั้นเรื่องกระแสของกิเลสซึ่งมันมีอยู่ภายในจิตใจ
ยิ่งได้รับสิ่งส่งเสริมเข้าไปด้วยแล้วยิ่งรุนแรงมากทีเดียวไม่เป็นตัวของตัวเลยเดินจงกรมอยู่ไม่ทราบว่าจิตนั้นถูกกิเลสมันเอาไปถลุงทวีปไหนโลกใดไม่ทราบมีแต่ถลุงตลอดเวลาไม่กำหนดว่าโลกนั้นโลกนี้ทวีปนั้นทวีปนี้แต่ถูกถลุงตลอดเวลาไปยังไงมีความถูกหรือทุกข์พิจารณาสิมันได้สำคัญอยู่กับทวีปนั้นทวีปนี้เนี่ยมันสำคัญอยู่ที่ใจซึ่งถูกกิเลสบีบบี้สีไฟบังคับอยู่นั้นน่ะกองทุกข์อยู่ที่ตรงนั้นแล้วหัวใจเราเป็นยังไงนี่มันเคยมาชัดยิ่งกว่าเคยแล้วเวลาฝึกเวลาทรมานที่จะสลัดปัดสิ่งเหล่านี้ออกอ๋อมันเอาเราต่อหน้าต่อตาเลยนะตั้งสติภาพพอตั้งภาพล้มผอยล้มผอยตั้งกับล้มนั้นมันรู้สึกว่าความล้มจะเร็วยิ่งกว่าการตั้งสติซะอีกจนตั้งให้ล้มไม่ทันนี่ก็เป็นแล้วน้ำตาร่วงไม่ลืมฝังลึกมากทีเดียวเพราะฉะนั้นจึงมีถ้าว่ามานะก็เรียกว่ามานะทางจิตทางอัตถธรรมมีมุมานะมีมานะที่จะฟาดกันให้เต็มที่เต็มฐานจนถึงขึ้นกูขึ้นมึงก็มีนี่ก็ได้พูดให้หมู่เพื่อนฟังจะว่าหยาบหรือไม่หยาบให้พิจารณาเอาคือความถึงใจมันต้องเป็นอย่างนั้นถึงใจในทางเหตุอันดีงามท่านเรียกว่ามรรคเอาเถอะว่างั้นเลยเพราะมันทำเราถึงขนาดที่ว่าน้ำตาร่วงต่อหน้าต่อตาสู้มันไม่ได้ตั้งภาพล้มผอยลำภาพล้มผอยเอ๊ะมันตั้งสติยังไงมันถึงเป็นอย่างนี้นู่นถึงขนาดนั้นแล้วพูดปัญญาแล้วไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่าปัญญาสัญญาไปกินหมดแล้วสัญญาก็คือสัญญาสมุทัยเรื่องของกิเลสทั้งนั้นอาบัติหลงเสียทั้งหมดไม่มีคำว่าปัญญาหายหน้าไปหมดเห็นเรียนมาก็จำได้แต่คำว่าปัญญาจำได้แต่ว่าสติแต่มันไม่มีอยู่กับตัวปัญญาก็ไม่มีกับตัวมีแต่กิเลสเต็มหัวใจสติก็มันก็เพลินไปกับเรื่องกิเลสแล้วไม่ทราบสติไม่สติตั้งอกตั้งใจเสาะแสวงหาตามกิเลสไปทั้งหมดสติอันนี้มันเป็นสติของกิเลสเนี่ยถ้าว่าปัญญาก็คิดอ่านแต่ตองก็มีแต่เรื่องที่จะสังหารทำลายตนและผู้อื่นไปเสียมีความฉลาดรอบรู้ก็รอบรู้ไปเพื่อสังหารตนและผู้อื่นให้รับความเดือดร้อนและชิบหายไปเสียนั่นเป็นเรื่องปัญญาของกิเลสมันเป็นขึ้นอย่างนั้นอย่างนั้นตามมันไม่ทันนะนี่ก็ทุกข์มากจิตที่ตั้งสติไม่ได้ของผู้ตั้งใจบำเพ็ญธรรมแท้ๆเนี่ยล้มต่อหน้าต่อตาให้เห็นประจักษ์อยู่นี่ทำไมคนเราไม่ใช่ใจไม่ไผ่ไม่ใช่ใจละใช่ละกรรมไม่ใช่คนใจดำความรู้มันรู้อยู่แล้วทำไมจะไม่รู้ในสิ่งที่แสดงกับเราผู้ตั้งใจจะฆ่ามันถึงขนาดนั้นประหนึ่งว่าท้าทายเราเอาตัวท่อแกเก่งมาหวังอันพอไปก็เลือดสาดเหมือนกับตีชกกับเสือด้วยกำพันนั่นเองเป็นอย่างนั้นนี่ก็เคยพูดแสดงไม่รู้กี่ครั้งกี่ขนให้เพื่อนฝูงฟังเพื่อให้มีแก่ใจหาอุบายดัดแปลงเอาให้ได้เพราะสิ่งที่เลิศเลอกว่านี้มีเวลานี้สิ่งเลวร้ายกำลังโจมตีเราอย่างหนักจนกระทั่งถึงน้ำตาร่วงนี่คือสิ่งเลวร้ายทั้งหลายทุกข์กมหันตทุกข์ในหัวใจเรานี่เราต้องการทำที่เลิศเลอยิ่งกว่านี้เราจึงต้องมีมานะภายในจิตใจเอาถึงประหนึ่งว่ากัดฟันนั่นแหละเหมือนว่าฟันจะหักจะสู้มันให้ได้นั่นแหละเป็นสำคัญที่จะให้มีทางแก้ทางไขทางรับทางออกของเราหาอุบายหลายวิธีการที่จะนำมาใช้เช่นอย่างอดนอนบ้างผ่อนอาหารบ้างอดอาหารบ้างเพื่อตัดลงหลายด้านหลายทางเพราะร่างกายมีกำลังมากย่อมเป็นเครื่องมือได้เป็นอย่างดีสำหรับกิเลสมีราคะตัณหาเป็นสำคัญเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยมากทีเดียวเมื่อเราส่งเสริมทางด้านอาหารมากๆตัดเท่าตัดลงไปทางความเพียรไม่ลดไม่ละไม่ถอยมันก็รู้สึกมีสติขึ้นมาได้พอลืมหูลืมตาได้นี่เราก็จับไว้เป็นหลักเป็นเกณฑ์แต่นั้นก็ต้องฟาดกันจนนั่นเดินตายได้ถึงมาได้มาสั่งสอนหมู่เพื่อนก่อนนำมาสอนเพื่อเป็นกติตัวอย่างว่ากิเลสนี่เก่งขนาดไหนนี่
ปัญญาขั้นเดียวได้เมื่อไรฆ่ากิเลสปัญญาก็จะขั้นขึ้นพื้นอย่างที่ว่าเนี่ยฟาดเหวี่ยงกันซะจนกิเลสไม่ตายเราก็เลยจะตายก่อนกิเลสแล้วพอเบาลงกว่านั้นก็เป็นปัญญาอีกประเภทหนึ่งแต่เพราะปัญญาประเภทราคะตัณหานี่เป็นปัญญาที่ผาดโผนโจรทยานมากทีเดียวไม่ได้ศึกษาจากผู้หนึ่งผู้ใดแหละหากเป็นขึ้นในวงปฏิบัตินั่นแหละที่ควรจะแก้ไขดัดแปลงกันหนักเบามากน้อยเพียงไรถึงขั้นผาดโผนโจรทยานก็ต้องได้ทำตามนั้นอ่อนข้อย่อหย่อนไม่ได้ต้องเอากันอย่างหนักเพราะกิเลสตัวนี้หนักมากทีเดียวมันครอบโลกธาตุต่อเพราะเรื่องราคะตัณหานี่เป็นสำคัญขอให้นักปฏิบัติทั้งหลายจงทราบไว้ด้วยดีอย่างถึงใจอันนี้แหละที่โลกทั้งหลายเดือดร้อนวุ่นวายทุกวันนี้จนหาที่ปรงที่วางไม่ได้ไม่ว่าคนมีคนจนคนโง่คนฉลาดตกอยู่ในกระทะให้มันทอดมันยืนเอาหมดกระทะเป็นยังไงหม้อน้ำร้อนนั่นแหละจะเป็นอะไรไปถึงที่ว่าคนนั้นดีคนนี้จะมีสีสุขคนนั้นเป็นอย่างนี้อันนั้นเป็นลมปากต่างหากเอาความจริงมาพูดมันเป็นอย่างนี้ด้วยกันใครอยู่ที่ไหนจะหาความสุขไม่ได้ถ้าธรรมชาตินี้ได้แสดงตัวขึ้นมาอย่างรุนแรงแล้วเป็นฟืนเป็นไฟเริ่มตามกันหมดนี่แหละเป็นตัวสำคัญมีหลายสันพันคมแยกแยะออกไปให้เป็นความกระเทือนเสียหายแก่โลกไม่มีประมาณก็คือธรรมชาติอันนี้เองพาให้รุนแรงนอกจากนั้นไม่เห็นมีอะไรตัวนี้ทางนั้นน่ะเป็นแนวหน้าหรือแนวหลังก็หนุนถ้าเป็นแนวหน้าก็ออกไอ้ตลาดก็คือธรรมชาตินี้แนวหลังหนุนก็คือธรรมชาตินี้ไม่มีเห็นมีแนวไหนที่มันจะเก่งยิ่งกว่าธรรมชาตินี้ไปเพราะฉะนั้นการแก้จึงแก้ยากมากที่สุดเอาถึงขั้นจะเป็นจะตายกันถึงขนาดนั้นนั้นถึงพอลืมหูลืมตาได้นี่จำไม่ดีท่านทั้งหลายนี่ไม่ได้เอามาสอนอย่างลอยๆเอาชีวิตจิตใจแรกมาแล้วจึงมาสอนหมู่เพื่อนไม่ได้สอนธรรมดาบางครั้งบางคราวนึกว่ามันจะตายจริงๆแม้เช่นนั้นมันยังแทรกขึ้นมาได้เรื่องของกิเลสอันนี้เห็นไหมมันจะทำให้เราย่อหย่อนหลงเพลงของมันนี่เห็นไหมน่ะขึ้นแล้วขึ้นภายในหัวใจเรานี่แหละถ้าเป็นกรรมฐานเก่งๆนั้นท่านจะเรียกว่าธรรมเกิดแต่เราที่ปฏิบัติตามภาษีภาษาของเราเราไม่ได้ว่าธรรมเกิดนี่กิเลสเกิดว่างั้นเลยกิเลสเกิดยังไงเกิดขึ้นมาว่าเนี่ยพุทธขึ้นมาภายในนี่เห็นไหมท่านฝึกทรมานตนเพื่อจะฆ่ากิเลสอยู่ท่านอดอาหารเพื่อจะฆ่ากิเลสให้ตายแต่เวลานี้กิเลสยังไม่ตายท่านกำลังจะตายรู้ไหมนั่นขึ้นผึ่งเลยเถอะนี่ถ้าธรรมดาแล้วก็ต้องหงายไปเลยเพราะอะไรเพราะกลัวจะตายจริงๆไงที่ก็อ่อนข้อลงไปโอ้ไม่ไหวแล้วจะตายแล้วก็กินแล้วก็เป็นเครื่องเสริมกิเลสให้มีกำลังวังชามากขึ้นขยี้ขยำหัวใจเรานั่นแหละเนี่ยปัญญามันไม่เป็นเช่นนั้นที่นี่ทำท่านเรียกว่าทำไม่เป็นเช่นนั้นพลิกแก้ไขกัน แก้ปัญหาของกิเลสที่สกัดรัดกั้นทำให้เดินทำของเราไม่เดินขึ้นมาในขณะนี้แล้วแก้กันยังไงนี่ก็เคยกินมาแล้วตั้งแต่วันเกิดเรื่องการอยู่การกินมาแล้วตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ก็ไม่เห็นวิเศษวิโสอะไรกดเพียงเท่านี้จะตายหรืออัตตาก็ตายไปสินั่นเห็นไหมแก้กันจิตมันก็ดีดผึ่งเลยนะเอาจะตายก็เห็นจะตายเพราะอดอาหารเราไม่ได้อดอาหารเพื่อฆ่าตัวเองเราจะเพื่อฆ่ากิเลสต่างหากนี่จะตายหรือไม่ตายทำไมจะไม่รู้คนปฏิบัติเพื่อรู้แท้ๆไม่ได้เพื่อหลงนั่นแก้กันจิตนี้ก็มีกำลังดีดผึ่งเลยนั่นขอให้ท่านทั้งหลายจำเอาไว้นี่คือเป็นคติธรรมมันสำคัญที่เคยกระเทือนในหัวใจเรามาแล้วในการปฏิบัติของเราเนี่ยบางทีไปอยู่ในป่าเนี่ยเขาก็แสดงขึ้นมาอย่างนี้แหละเรื่องระหว่างกิเลสกับธรรมมันต้องแทรกต้องต่อสู้กันหลายสันพันคมมาตลอดมีอุบายนั้นขึ้นมามีอุบายของกิเลสขึ้นมาแบบนั้นอุบายของธรรมก็ไปแบบนี้แก้กันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆบางทีอยู่ในป่าเนี่ยเขานี่เป็นเหมือนเศษเหมือนเดนมนุษย์นั่นฟังสิเขาอยู่ในบ้านในเมืองอยู่ตามตลาดนั่นเลยอยู่ที่ไหนเขาสะดวกสบายเราเป็นยังไงจึงเป็นเศษมนุษย์มาอยู่ในสถานที่ใครไม่พึงปรารถนาเช่นนี้ล่ะใครเลวยิ่งกว่าเราเห็นไหมเรานั่นเลวทุกข์กับทุกข์มากนั่นความทุกข์มากคือทุกข์เพื่อจะฆ่ากิเลสต่างหากเราไม่ได้ทุกข์เพราะอำนาจแห่งกิเลสสั่งสมขึ้นมาปีบหัวเรานี่ล่ะนี่มันแก้กันอย่างนั้นตกนรกทั้งเต็ม
นี่วิธีการแก้นี่ท่านเรียกอุบายของปัญญาแก้เฉพาะเราจะไปคอยครูบาอาจารย์คอยแนะนำสั่งสอนอย่างนี้ไม่ทันผู้ปฏิบัติต้องใช้สติปัญญาสติปัญญาจะเกิดขึ้นในวงปฏิบัติไม่เกิดขึ้นจากไหนปัญญาไม่เคยเกิดพระพุทธเจ้าแล้วสอนโลกด้วยปัญญาได้อย่างไรพระพุทธเจ้าโง่สอนโลกให้ฉลาดได้อย่างไรเอามาพิจารณาสิฉันว่าปัญญามีหลายประเภทเฉพาะอย่างยิ่งภาวนามยปัญญาพระพุทธเจ้าไม่เป็นภาวนามยปัญญาล้วนๆแล้วสอนโลกได้ด้วยภาวนามยปัญญาได้อย่างไรนั่นมหาสติมหาปัญญาเป็นเครื่องสังหารกิเลสให้งดมอดไม่มีเหลือแล้วพระพุทธเจ้าไม่เคยเป็นมหาสติมหาปัญญามาแล้วฆ่ากิเลสมาจนไม่มีอะไรเหลือแล้วประกาศพระองค์มาเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นศาสดาของโลกได้ยังไงแล้วนำธรรมจากความบริสุทธิ์มาสอนโลกได้ยังไงเอามาพิจารณาถ้าเป็นนักปฏิบัติเพื่อหาความจริงแล้วต้องค้นคว้าภายในตัวของเราทำอยู่ที่ใจหนาไม่อยู่ที่อื่นตำราตำราท่านชี้เอาไว้ชี้เข้ามาที่ใจต่างหากอันนั้นเป็นชื่อของหลักของธรรมนั้นเป็นแนวทางของธรรมให้ผู้ปฏิบัติตามนั้นแล้วจ่อเข้ามาหาหัวใจของเราซึ่งเป็นคลังกิเลสเนี่ยคลังของธรรมก็อยู่ที่นี่แก้กันที่ตรงนี้สิผู้ปฏิบัติแล้วจะไปหลงทิศหลงแดนมาทำอยู่ที่ไหนที่ไหนดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟบาปเป็นบาปบุญเป็นบุญมีแต่ชื่อเท่านั้นอยู่ในตำราเพราะท่านไม่ได้สอนให้ยึดเอาตำรามาเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นมรรคผลนิพพานท่านชี้เข้ามาหัวใจนี่เพื่อให้เห็นตัวกิเลสเพื่อให้เห็นอัตเห็นธรรมมรรคผลนิพพานก็อยู่ที่นี่ท่านชี้เข้ามาที่นี่เพื่อให้แก้ไขดัดแปลงฝึกทรมานกันที่นี่ต่างหากนั่นผู้ปฏิบัติชี้ไปที่ไหนเวลานี้หัวใจของเราส่งไปไหนเนี่ยเคยได้มรรคและผลที่ไหนบ้างส่งไปตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสรูปก็รูปอะไรก็รูปดินน้ำลมไฟไม่ว่ารูปหญิงรูปชายรูปพัสดุสิ่งของมันก็เป็นรูปอยู่ธรรมดาไม่เห็นมันก็มีมันก็เป็นของมันอย่างนั้นเสียงก็เหมือนกันกับดังเราเคยได้ยินได้ฟังวิเศษวิสูอะไรพอที่จะเป็นบ้ากับมันอยู่ตลอดเวลาจนไม่หาวันอิ่มพอหาวันเช็ดหลับไม่ได้มันเกินไปนะผู้ปฏิบัติของเราเวลานี้จะไม่มีเหลือแล้วนะผู้ที่จะทรงมรรคทรงผลมีแต่กิเลสเต็มหัวใจคำว่ากรรมฐานก็มีแต่ชื่อเท่านั้นต่อไปก็กลายเป็นกรรมฐานต้มตุ๋นบ้านเมืองก็กวนบ้านกวนเมืองเข้าไปละสิเมื่อทำไม่เกิดแล้วกิเลสมันก็เกิด เมื่อทำไม่ปรากฏกิเลสมันก็สร้างกิเลสขึ้นมาภายในจิตใจทีนี้ก็ยิ่งเก่งกว่าเทวทัตซะอีกนั่นมันเป็นอยู่ในหัวใจใดถ้าเป็นอยู่ในหัวใจของเราเนี่ยหรือเพราะเหตุใดจึงว่าอย่างนั้นเพราะเราตั้งใจมาแก้ของเราให้มันเห็นโทษที่ตรงนี้สิมันแสดงอะไรขึ้นมาก็ต้องให้รู้ให้เห็นกันนี่ผู้ปฏิบัติมีความหนักแน่นทุกสิ่งทุกอย่างอย่าหล่อแหละนะความหล่อแหละไม่ใช่เรื่องของธรรมความพินิจพิจารณาต่างหากความอดความทนจะทำอะไรให้มีความจดจ่อต่อเนื่องกันไปด้วยความมีสติพินิจพิจารณาด้วยปัญญาจึงเรียกว่าเป็นผู้มีธรรมในใจธรรมต้องต่างจากโลกไม่ใช่จะเลื่อนลอยไปเรื่อยๆเหมือนว่าวเชือกขาดอยู่บนอากาศมีแต่คอยหัวปักลงปักลงนี่จิตใจของเราบำเพ็ญธรรมมีแต่หัวปักลงให้กิเลสขยำย่ำยีเลยหาความสุขแม้นิดหนึ่งจากความสงบใจก็ไม่มีมันมีความหมายอะไรแล้วเราหวังอะไรทุกวันนี้มีแต่ความหวังโลกนี้เต็มไปด้วยความหวังเท่านั้นน่ะแต่มันไม่เห็นมีอะไรสมหวังเพราะไม่ตั้งหน้าตั้งตาดำเนินตามหลักธรรมที่ให้สมหวังตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าสวขาโตภควตาธรรมโมตรัสได้ชอบแล้วธรรมกิเลสมันตรัสชอบที่ไหนนี่เราตัดผิดทั้งนั้นขัดแย้งกันกับอัตกับธรรมด้วยมาจนกระทั่งป่านนี้เรายังไม่รู้ตัวอยู่หรือว่ากิเลสเป็นตัวข้าศึกของธรรมคือมันขัดมันแย้งกันแต่ธรรมว่าจริงกิเลสมันไม่จริงนั่นเห็นไหมแล้วเราก็ไปฝ่ายกิเลสทันทีจริงไม่จริงก็ขอให้วิ่งตามกิเลสก็พอเพราะฉะนั้นจึงขนทุกข์มาแต่ตัวเองทั้งที่ปฏิบัติธรรมอยู่แม้ที่สุดเดินจงกรมอยู่จิตไม่ทราบว่าไปกี่ทวีปไม่มีเลยสติสตังแล้วเอาธรรมมาจากที่ไหนธรรมอยู่กับความเลื่อนเลื่อเผลอตัวตลอดเวลานั่นเหรอต้องถามตัวเองสิ มันค่อยหมดไปนะเวลานี้การปฏิบัติผู้ปฏิบัติจะเหลือตั้งแต่รากกรรมฐานนะไม่มีอะไรดิบดีติดเนื้อติดตัวเลยถ้ามันเห็นสง่งาอยู่ภายในจิตใจนี่สิตั้งใจปฏิบัติแล้วธรรมจะปรากฏขึ้นที่ใจไม่ไปที่อื่นไม่อยู่ที่ไหนเลยไม่มีอยู่กับการสถานที่เวลาเวลาอยู่กับการปฏิบัติท่านจึงเรียกว่าอากาลิโกเอาทำดีเมื่อไรก็เป็นผลของผู้นั้นทำชั่วเมื่อไรเป็นกิเลสเมื่อนั้นนั่นอากาลิโกทั้งกิเลสทั้งธรรมนั่นแหละสร้างได้ด้วยกัน
เราจะเลือกสร้างอะไรแต่ส่วนมากมันมีแต่สร้างกิเลสเป็นอาการิโกโดยอัตโนมัติของมันไม่ตั้งใจจะเป็นอาการิโกก็ตามมันคิดมันปรุงอะไรมีแต่เรื่องกิเลสตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสสัมพันธ์เรื่องอะไรขนแต่กิเลสเข้ามาเผาตัวเองเผาตัวเองแล้วก็ยังหวังทำอยู่หวังมรรคผลนิพพานไม่ทราบมรรคผลนิพพานอยู่ที่ไหนอยู่ที่เป็นบ้าคิดติดเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสนี่เหรอถามเจ้าของอย่าไปให้คนอื่นถามเจ้าของผู้ปฏิบัติต้องมีปัญหาตั้งขึ้นมาถามเจ้าของเลยซักเจ้าของเลยมันจนกรอบตรงไหนค้นคว้าหาจนกระทั่งมีทางออกได้นู่นจึงเรียกผู้ฉลาดเพื่อแก้ตนเองอย่าคอยจะเพียงให้ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนดูด่าว่าเก่าแต่งั้นมันไม่ถึงใจนาต้องเป็นเรื่องของเจ้าของค้นคว้าขึ้นมาจึงเป็นสมบัติของเจ้าของโดยแท้โดยแท้โดยแท้แล้วมันเห็นประจักษ์ใจเลยทีนี่มือเพื่อนก็ลังไหลมาเรื่อยๆเห็นมาแล้วก็ให้ดูกันมาเก่งๆก้างๆขวางบัดขวางมาขวางหมู่เพื่อนเพื่อนเป็นสูงทั้งท่อนแล้วยังมาแล้วยังเป็นเทวทัตขึ้นมาอีกเนี่ยอันสำคัญเป็นพระโกโลโกโสเป็นพระนักเลงเป็นพระอันธพาลขึ้นภายในกรรมฐานของเราเนี่ยให้ดูเจ้าของตรงนี้นะอย่าไปให้คนอื่นได้ดูจนกระทั่งขึ้นเวทีแล้วคนอื่นถึงจะดูอย่างนั้นไม่ถูกดูเจ้าของตั้งแต่มันเตรียมท่าจะขึ้นเวทีมันออกรูปไหนเพลงไรกิเลสนี่เห็นเราไม่ใช่อันตรพาลเราเป็นพระแล้วทำไมกิริยาที่แสดงออกภายในจิตนี่มันยังมีแต่เรื่องของเปรตของผีดูให้เห็นชัดเจนที่ภายในจิตใจไม่งั้นไม่เห็นไม่งั้นไม่รู้อะไรจะไปแหลมคมยิ่งกว่ากิเลสไม่มีในโลกธาตุนี้มีกิเลสนี่เป็นผู้ออกหน้าออกตาที่สุดเลยฟาดมันแหลกลงไปไม่มีเหลือแล้วอะไรมากวนใจตั้งแต่กิเลสม้วนเสื่อลงไปแล้วมีอะไรมากวนใจมีไหมไม่มีนั่นเห็นไหมแล้วรู้ได้ชัดว่าอ๋อมีกิเลสเท่านั้นเลยอย่างหยาบมันก็เขย่าบีบบังคับอย่างหยาบอย่างหนักมากจนเป็นมหันตทุกข์ขนาดไหนมันก็แสดงฤทธิ์ของมันเต็มฤทธิ์เต็มเดชของมันแม้ที่สุดอันละเอียดมันก็แสดงของมันให้เห็นอยู่นั่นจนกระทั่งมันหมดตรงนี้อะไรแสดงแล้วคำว่าบรมสุขจึงมีขึ้นมาโดยไม่ต้องเสกสรรเป็นขึ้นมาเองเพราะกิเลสสิ้นสุดลงไปเท่านั้นนี่เกิดขึ้นจากที่ไหนถ้าไม่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติของเราในเวลาอยู่ด้วยกันก็ให้เคารพตนเองเคารพใครก็ตามหลักอันสำคัญคือความเคารพธรรมธรรมอยู่กับตนก็เรียกว่าเคารพตนอยู่ด้วยกันมากน้อยก็เป็นคุณเป็นประโยชน์เป็นความสงบสุขไปหมดนั่นแหละถ้าต่างคนต่างเคารพตนเคารพธรรมซึ่งมีอยู่กับตนแล้วถ้ามองจากข้างนอกเท่ากับว่าเจ้าของนี่ใหญ่ยิ่งกว่าภูเขาเห็นคนอื่นเท่ากับหนูนั่นละการเหยียบย่ำทำลายกันได้กระทบกระเทือนกันได้ไม่สงสัยอย่างนี้แต่ก็จะกระจายซึ่งไม่ใช่เรื่องพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าแสดงแก่วงปฏิบัติคือพระกรรมฐานเหล่านี้เลยพากันจำให้ดีความเคารพกันเป็นสำคัญจะไปไหนมาไหนเช่นวัดป่าบ้านตาดนี้ใครเป็นหัวหน้าต้องบอกต้องกล่าวอย่าถือดิบถือดีว่าตนเป็นผู้หนึ่งหรือว่าตนอยู่หลายมาหลายปีหรือว่าตนอยู่ใกล้ครูใกล้อาจารย์อย่ามาอวดสิ่งนี้เป็นกิเลสทั้งนั้นเราก็ไม่ยอมรับแม้จะเป็นอาจารย์ใครเราก็ไม่ยอมรับแบบนี้ต้องมีความรู้สึกตัวอยู่เสมอผิดถูกชั่วดีให้เป็นไปตามเหตุตามผลอัตธรรมเคารพกันตามอาวุโสพันเตตามหลักธรรมมีไว้ตามพระวินัยมีไว้เพื่ออะไรมีไว้เพื่อการปฏิบัติของเราให้ถูกต้องตามนั้นนั่นแล้วจะข้ามเสด็จข้ามแดนไปไหนอาวุโสมีอยู่พันเตมีอยู่นั่นปฏิบัติตามนั่นจริงๆเรียกว่าพระที่สมบูรณ์แบบตามหลักธรรมหลักที่ไหนผมเองก็ไม่ได้แน่นอนบางทีไปนู่นบางทีมานี่แล้วแม้แต่อยู่ในวัดนี้ก็ยังไม่แนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนคิดดูที่ตั้งก็กฐินนู่นพูดธรรมะก็ตั้งแต่วันกฐินผ่านมาจนกระทั่งวันนี้ถึงได้พูดนานไม่นานซึ่งไม่ก็ไม่เคยได้ปฏิบัติมาอย่างนี้ก็เป็นขึ้นมาแล้วท่านทั้งหลายเข้าใจกันค
ความอ่อนเพลียของธาตุของขันธ์ทุกสิ่งทุกอย่างมันโหดมันย่นเข้ามาไม่อยากจะเล่นกับอะไรเลยอยู่ลำพังคนเดียวเท่านั้นพอวันหนึ่งวันความสงสารนั้นเราพูดได้เต็มปากเต็มหัวใจเพราะมันมีเต็มหัวใจอยู่แล้วนี่พูดสงสารแต่สิ่งที่จะสนองความตามความสงสารนั้นก็คือเครื่องมือคืออะไรก็คือขันธ์ธาตุขันธ์มันไม่อำนวยแล้วมันต้องมีแต่หดเข้ามาคิดก็ไม่อยากคิดอะไรๆก็ไม่อยากทั้งกระดุกกระดิกทั้งนั้นแหละอยู่สบายสบายตามสภาพของมันแต่เรื่องมันก็ยิ่งยุ่งยิ่งมากขึ้นมาทุกวันทุกเวลาให้ได้ดิ้นไปตามเรื่องของมันอยู่โดยดีนั่นแหละแล้วก็เพิ่มทุกข์เข้ามาเพราะฉะนั้นขอให้หมู่เพื่อนจงเห็นใจและตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติตนเองผู้มาอยู่พอสมควรแล้วจะขยับขยายก็ให้ขยับขยายไปแต่ว่ามีมากเท่าไรก็ยิ่งไม่เป็นความพอใจของตัวเองแต่มันถ้าแคบติดกันสำหรับหัวใจคนอื่นนั่นต้องคิดบ้างสำหรับผู้ปฏิบัติต้องคิดทั้งข้างนอกข้างใน นี่นี่ก็เหนื่อยที่นี่ก็เหนื่อยเอาละพอมันเช่นมันได้หน้าหลังนี่อ่ะคือมันไม่ได้เป็นไปตามจิตมันคือธาตุขันธ์มันพาเอียงไปเลยอย่างนั้นไม่ได้ไปเต็มเม็ดเต็มหน่วยตามใจต้องการเครื่องมือแม่อำนวยควันไม่ทราบเอาสันคมเอาสันลงเอาคมลงเอาข้างลงทำได้งั้นเชื่ออย่างนั้นความจำมันเสื่อมเออมีวันมุ้งมุ้งก็จะไปกรุงเทพไม่ไปต้องให้เมืองเช้าก็จะเริ่มออกเลยถ้าสายวันนั้นคนยุ่งเลยบอกมันก็ทราบกันหมดแล้วพวกนี้ก็เลยส่วนหน้าผมไม่บอกใครไปไหนมันยุ่งอ่ะเพราะนิสัยเราไม่ชอบยุ่งหนึ่งเห็นพระเอากับโยมแห่กันมาโอ้โหมันขวางตาเหลือเกินเป็นงั้นนะเรามันไม่เป็นอย่างนั้นนี่ไปไหนปุ๊บไปเลยขี้เกียจยุ่งความรับผิดชอบก็มากนะไปคนนั้นก็ไปคนนี้ก็ไปรถคันนั้นก็ไปรถคันนี้ก็ไปแล้วคันนั้นมาแล้วยังคันนี้มาแล้วยังเนี่ยความรับผิดชอบมันอยู่ฝังอยู่ลึกๆนี่แหละแล้วก็มันก็ขัดต่อนิสัยไปได้มาดีดผําคนนี้ผมตรงเลยมายุ่งไปนี่ไปทําปังสาวไงจะได้ถึงคนขนหนาไอ้โอ้ยสักสอบกูบ่เห็นมาปุ่นได้สอบมันกําลังขะล่องอยู่บักนี่เด้อบักสอบพอกัดคนมันกัดตัวบ้านงั้นแล้วเห็นมั้ยราคะตัณหาถ้ามันกําเริบแล้วแม้ตําหมามันก็แสดงความผิดปกติกัดใครด่าไปเลยดูเนี่ยอันนี้รุนแรงมากนะผมพูดจริงๆไม่มีอะไรรุนแรงกว่านี้อันนี้เป็นผู้ออกหน้าออกตาอยู่ฉากหน้าฉากหลังมันทั้งนั้นท่านถึงรุนแรงเวลาภาวนาเราบังคับจิตใจเราหาความสุขไม่ได้เพราะอันนี้เองกวนว่ามันเต็มปากผมเป็นอย่างนั้นนะอันนี้กวนยังไงทั้งๆที่เราจะข้ามอยู่แล้วเราไม่มีความสนใจที่จะกับสิ่งนี้เลยแต่ฝ่ายส่วนลึกของมันมันมีของมันอยู่นั่นนะสมมติเราเผลอไปอะไรพอเราลืมรู้ตัวเกี่ยวกับมันมันคิดเรื่องนี้อยู่แล้วคิดเรื่องนี้อยู่แล้วนั่นนะมันก็ท้อมันขนาดนี้จึงได้พูดให้หมู่เพื่อนฟังโอ้ระมัดระวังจริงนะธรรมชาติรู้สึกว่าระวังมากกว่าทุกอย่างเลยนะแล้วทุกมากกว่าทุกอย่างด้วยนะแก้ยากกว่าทุกอย่างอันนี้สำคัญมากที่สุดคือมันไม่ได้แสดงทางกายแล้วนะมันเป็นอยู่ภายในนี่มันเป็นอยู่ภายในมันไม่ได้มาแสดงออกมาทางกายหรอกมันเป็นอยู่ภายในจิตให้รู้ทุกข์ก็ทุกข์อยู่ภายในจิตวุ่นก็วุ่นอยู่ภายในจิตเพราะอันนี้กวนมันวุ่นอยู่ภายในจิตตั้งหน้าตั้งตาไปฆ่ามันเผลอไปจิตเผลอไปนี่พอรู้สึกตัวเมื่อไหร่มันคิดอยู่แล้วมันคิดอยู่แล้วโถทำไงนี่วะยังไม่ถึงขนาดออกอุทานนะผมเนี่ยเวลานี้มันค่อนไปแล้วมันเหมือนมีอะไรมันเหมือนกับบ้านร้างเมืองร้างเหมือนกับโลกอันนี้ร้างไปหมดโอ้อันนี้มีฤทธิ์มากเลยแค่นาวนั่นถ้าไม่คิดอีกอันหนึ่งนะเหมือนบ้านร้างเมืองร้างเหมือนโลกนี้ร้างหมดพออันนี้มันพังก็ไม่มีอะไรแสดงฤทธิ์แสดงเดือด
มากยิ่งกว่านี้คือง่ายว่างั้นนะตัวนี้ตัวแสดงฤทธิ์เดชมากที่สุดพระจึงได้พูดถึงเรื่องอวิชชานี่ก็ถ้าเที่ยงแล้วอวิชชานี่ยังเป็นเหมือนกับว่าพื้นแผ่นดินนี่นะมันเพียงเป็นแผ่นดินอยู่เฉยสิ่งที่ปลูกเกิดขึ้นมาจากแผ่นดินไม่ใช่ตัวนี้ทั้งนั้นนะเป็นแผ่นนี่แต่อันนี้แสดงตัวแผ่นดินไม่ได้แสดงอะไรเลยอวิชชาก็พอเป็นพื้นฐานไว้ก่อนตัวนี้เป็นตัวแสดงฤทธิ์เดชมากที่สุดทำหัวใจโลกร่มจมที่หายเพราะอันนี้เนี่ยเป็นสำคัญมากพิจารณาไปมันชัดทั้งมันขนาดเพราะอันนี้มันหมดปัญหาไปแล้วมันไม่เห็นมีอะไรที่ว่าดูดว่าดื่มว่ากดว่าถ่วงก็อันนี้มันถ่วงออกมากอันพอเนี่ยมันผ่านไปนี่ไม่เห็นมีอะไรกดอะไรถ่วงนั่นแหละที่ไม่กล้าพูดว่าเรื่องราคาท่านถึงไม่กลับมาเกิดอีกเพราะไม่มีอะไรดึงดูดท่านมันเบาหิวนั่นนี่ว่าขึ้นขั้นอวกาศแล้วว่างั้นเถอะไม่มีอะไรกดถ่วงดึงดูดแหละถึงขึ้นอวกาศว่าราคาท่านถึงไม่กลับมาเกิดอีกทั้งที่อวิชชามีอยู่เนี่ยท่านก็ไม่กลับมาอีกมันค่อยจะค่อยหมดไปของมันโดยอัตโนมัติของธรรมชาติที่ละเอียดนี้พูดยากนะว่าอัตโนมัติอะไรก็ดีนะถ้ามาพูดอย่างนี้มันไม่ได้ตรงกับความจริงอะไรนะแต่มันรู้อยู่ชัดๆในหัวใจว่าไงมันตรงยังไงจิตในขั้นนี้ทำงานยังไงจิตขั้นนี้ทำงานยังไงมันรู้นี่มันเป็นอยู่ในหัวใจแต่เวลาเอามาพูดนี่มันไม่ได้เข้ากับตรงกับความจริงเท่าไหร่นักนะแต่โลกมีสมมติก็ต้องเอามาพูดจะหาอะไรให้เหมาะเสาะก่อนนี้เรื่องสมมติมันไม่ได้นี่เช่นอย่างท่านว่าอะไรกำหนักนี่แหละคืออะไรรูปราคะเนี่ยรูปาระอรูปราคะความยินดีในรูปอะไรรูปในอรูปอย่างนี้นะมานะคำว่าความยินดีนี้ไม่ได้ความไม่ใช่อวราคะราคะความยินมันไม่มีคำพูดเฉยๆอันอื่นเฉยๆมาพูดหรอกมันไม่ได้เป็นความยินดีเหมือนกามราคะทั้งหลายใช่ไหมล่ะมันละเอียดกว่านั้นอีกจะยิ่งหาคำพูดมาพูดมันพูดไม่ได้ก็เลยเอานี่ไปใส่เข้าไปที่มันก็เหมือนกับฟังไม่ได้สัมผัสแสงเลยมันกลายเป็นคนโลกไปรูปราคะรูปราคะราคะมานะอุตสาวิชามันมีในรูปรูปฌานเห็นว่ารูปราคะยินดีในเวทนาอะไรอย่างนี้คือมันมีความสัมผัสกันอยู่นั่นสัมผัสกันอยู่นั่นตามส่วนของธรรมของกิเลสที่มันละเอียดนะมันมีความสัมผัสแต่ว่าพอใจมันก็หยาบไปเสียมันละเอียดกว่านั้นอีกเนี่ยทีนี้ไม่มีศัพท์ที่จะมาพูดมันก็ต้องเอาราคะราคะเข้ามาพูดอยู่ดีเหมือนยังลื้ออวยไม่มีคำพูดลื้ออวยละเอียดขนาดไหนก็เอาลื้ออวยเข้าไปใส่อย่างนั้นดีกว่ามันเป็นอย่างนั้นกิเลสมันละเอียดธรรมก็ละเอียดแต่ที่นี่สมมติของเราที่จะนำมาใช้ตามความละเอียดของกิเลสและธรรมนั่นแหละมันไม่มีที่มาใช้ก็ต้องเอามาพูดกันทั้งรุ่นเลยสำคัญที่จิตผ่านขั้นที่ว่าเนี่ยรักกามราคะนี้ไปนี่คือข้ามขั้นดึงดูดนี้ไปแล้วจิตนี่ทำงานในตัวเองเป็นยังไงนี่ผู้เป็นนั่นไม่ได้สงสัยแต่ว่าจะนำมาพูดหรือพูดว่าไงมันลำบากนะมันก็พูดได้แต่ว่าอัตโนมัติว่าไงอัตโนมัติก็เหมือนผลไม้ที่มันแก่เต็มที่แล้วมันจะสุกนะมันทำอะไรของมันนั่นก็นอกจากว่ามันค่อยแก่มาไปเป็นอัตโนมัติของมันใช่ไหมล่ะแล้วก็เลยพูดอย่างนั้นคือมันแก่เต็มที่แล้วยังไงจะมีสุกโดยถ่ายเดียวมันไม่เป็นอย่างอื่นมันห้ามเข้าไปแล้วมันจะไปห้ามเพื่อสุขเนี่ยมันก็ค่อยเป็นของมันไปงั้นอันนี้ก็เหมือนกันน่ะอันนี้เราจะเอาอะไรไปพูดมันลำบากเป็นนั่นจะของก็รู้เองนั่นจะของแต่นำมาพูดกับสมมติลำบากนะท่านถึงมอบให้เป็นสันติโกรู้เองนั่นแหละดีนึกอ๋อไปเลยอ๋ออย่างนี้เองอ๋ออย่างนี้เองนั่นวันนี้เรื่องกับโลกกับอะไรมันไม่เอาเลยนะคือคิดแต่ธรรมดาธรรมดาแต่ก่อนก็คิดมันคิดธรรมดาแต่ก่อนก็คิดธรรมดาไม่เป็นหนักไปเบากับอะไรล่ะมันเป็นสายทางเดินของขันคิดอย่างนั้นอย่างนี้ไปธรรมดาอย่างนี้มันไม่อยากคิดอ่ะเนี่ย
แล้วมันขี้เกียจหรืออะไรเรื่องอ่านเรื่องทำเป็นอีกอย่างนะเรื่องอ่านเรื่องทำมันซึมไปเลยพิจารณาเรื่องอ่านเรื่องทำนี่มันไม่เป็นมันไม่เหมือนกับเรื่องโลกนะมันซึมไปเลยมันลื่นว่างั้นเถอะซึมไปซึมซาบไปเรื่อยอยากให้หมู่เพื่อนได้รู้ได้เห็นผมโอ้ทำไงคือยิ่งขุดยิ่งด้วนเท่าไหร่เรายิ่งวิตกวิจารณ์มากนะทุกวันการทำประโยชน์ของเราก็เรียกจะเรียกว่าทำไม่ได้แล้วก็ไม่เห็นผิดในเรื่องราวที่อะไรมันเป็นมรสุมเข้ามาสำหรับชาวพุทธเราและสำหรับคณะปฏิบัติเราคือมันมากกว่ามากยิ่งที่จะคัดค้านการทานกันมันแค่มองไม่เห็นไงที่ว่าไม่ว่าปฏิบัตินี่จะไปพูดลงอะไรจะว่าอวดจะอวดดีว่าการแก้กิเลสนี่แก้ง่ายว่าไปเถอะเราอยากจะพูดย้ำเข้าไปเลยว่ารายคนเช่นนี้ก็คือคนที่หนาที่สุดเลยว่างั้นเลยมาใครว่าแก้กิเลสไม่เป็นของสำคัญไม่เป็นของจำเป็นเป็นของแก้ง่ายเนี่ยคือมันหนาที่สุดเลยว่างคนนี้มันมืดมิดจิตกวางที่สุดเลยเราแบบพูดกับปะทะปรมะเพราะมันไม่ได้แก้ไม่ได้ฝึกไม่ได้ทรมานว่าเฉยๆลมปากผู้ฝึกผู้แก้ผู้มีมันรอดตายว่างผมกล้าพูดแล้วว่างานอะไรก็ทำในโลกนี้ว่างั้นเลยพูดได้อย่างเต็มปากงานในโลกนี้งานไหนก็งานเถอะเราก็เคยผ่านมาเต็มกำลังความสามารถของเราสิ่งที่หนักก็ยอมรับว่าหนักแต่ไม่เคยสละชีวิตกับมันนะงานเหล่านั้นทำไม่เสร็จวันนี้ก็ทิ้งไว้วันหลังเอาอีกเรื่องสละเป็นตายของมันงานนี้เสียกูต้องตายเราถึงหนีแต่ที่เหลือนี่โถว่างั้นเลยนะมันมีไปสำหรับเป็นพื้นมันอย่างนี้เลยออกถึงจังหวะที่จะเอาแล้วนั่นก็นั่นสละแล้วนะความสละทำมาเป็นพื้นนี่สละไปแล้วมันไม่มีถอยว่างั้นมีเป็นพื้นแล้วออกที่เหลือนี่ยังไงไม่มีถอยเหมือนว่าเป็นพื้นไปแล้วกับความตรงใจอันนี้ความสละเป็นสละตายเนี่ยมันเป็นพื้นแล้วพอไปถึงจุดไปถึงคลื่นของมันที่สะควัดกันนั่นเอาแล้วนั่นเหมือนว่าสละแล้วนะเอาแล้วมันเป็นจังหวะคือสละกายมานี่ถึงจุดที่ควรจะถอยมันที่ควรจะถอยไม่ได้มันต้องตายเท่านั้นนี่นะฟังดิมันเป็นแล้วในหัวใจของเนี่ยมันไม่ใช่เป็นอะไรเอาหัวใจของมาพูดเรื่องของตัวของมาพูดมันผิดไปไหนวะถึงเวลาที่มันต้องหนักของมันนี่ถึงขนาดสละกายนี่มันถอยไม่ได้แล้วเอาเลยอาตายมันมีรู้กี่ครั้งเนี่ยถ้าเรารู้ว่ามันหนักก็ที่มีอัศจรรย์อย่างไรเรื่องความตายมันมีความหมายอย่างนี้เวลามันรุนแรงมันนั้นมันฉลาดไม่ได้นะถ้ามันเห็นความตายเป็นสำคัญยิ่งกว่าความจริงแล้วนะยิ่งกว่าธรรมแล้วอันนี้มันเห็นธรรมยิ่งกว่าความตายเนี่ยเอาว่างั้นหรือนี่หมายก็ว่าเอาทิ้งอยู่นักสละแล้วกายเอาตายถึงไงก็จะรู้อันนี้มันรุนแรงมากแล้วกำลังใจมันก็ไปพร้อมกันนี่ละเหตุผลที่มันปรากฏเพราะหน้าของกำลังใจมันสำคัญมากนะสมาเพราะว่าผมเองเป็นคนหยาบอู้มีแต่หนักนั่นแหละหนักจริงๆมันจะเริ่มออกปฏิบัติมันเหมือนกับว่าลืมหูลืมตาดูอะไรไม่ได้ถูกต้องถูกจำคือจิตมันบังคับอยู่ตลอดแม้จะมีคนมันก็บังคับของมันอยู่นั่นเพราะว่ามันทุกข์ก็คือมันงานอะไรมันมีมายุ่งได้นู่นน่ะฟังดิเพราะงั้นผมต้องมีงานอะไรนะทำนั่นก่อนผมไม่เลยมันไม่ใจอันนี้ด้วยเนี่ยกำลังปล่อยคนนี้จะไปทำงานอะไรวะว่างแม้แต่กรรมการก็อย่ามายุ่งนะว่างั้นเลยเราฟัดกันกรรมการอย่ามายุ่งนั่นมันลักษณะนั้น
แล้วจะไปหายุ่งงานอะไรวะนี่เรื่องว่ามันหนักไปเลยนี่แหละผมเองผมยอมรับว่าผมอยากมันเอาถึงขนาดที่สละเป็นสละตายจริงไม่รู้กี่ครั้งอ้าวอ้าวใครดีใครอยู่อะไรอ้าวพังเลยมันได้กำลังทุกทีนะถ้าลงจะขนาดนั้นแล้วไม่เห็นว่าเสียเปรียบนะเราสละของเราสวยแต่ผลไม่เห็นได้ได้ใครควรเลยหรือไม่ได้นี่ไม่มีนั่นแหละมันเพิ่งเข้าจุดของมันที่มันควรจะเอาแล้วมันยังไงมันก็ไม่ถอยมันก็ได้จริงใช่ไหมล่ะมั่งไม่ถอยไม่ถอยโอ้ไม่ลืมนะมันเขาสดร้อนๆพอดูกระชังของดำเนินมาแล้วมันจริงจังเอามากด้วยนะผมนี่ถ้าเป็นเสือร้ายหรือเป็นนักเรียนโตโอ้โหไม่มีอะไรเทียบนะถ้าไปทางฝ่ายชั่วนี่ด้วยโรควิ่งโรควิ่งหน้าได้เลยอำนาจของความเจ็บของใจเนี่ยมันก็เดือดซ้ำไม่เป็นอย่างนั้นไม่ตายใช่เรื่องของคำมันเอาจริงจริงมันเรื่องมันต้องไปก็หมู่กับเพื่อนไม่ได้ยังไงก็ไปลำพังองเดียวองเดียวเพราะนิสัยอย่างนี้ยังไงอย่างนี้เราก็ไม่ต้องตีนะตีเลือดชมถ้ามาอย่างนั้นมันก็เป็นอย่างนี้เนี่ยถ้ามาถึงขนาดนั้นมันก็เป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็ไม่รู้อย่างนี้มันก็เป็นอย่างนี้ผู้ท่านเบาท่านสบายท่านก็สบายอย่างที่ท่านพูดไว้ในประเภทหลายประเภทเนี่ยพูดเป็นรู้เร็วสุขาปฏิวัติสิปาปัญญาอย่างนั้นก็มีเราจะเอามาเกี่ยวข้องกับเรานี่หลับพอกเลยนะสุขาปฏิปทาคิดปาปัญญาเนี่ยเอาเรื่องของท่านผู้เช่นนั้นมาให้เป็นเรื่องของเรานี่หลับพอกเลยตายทั้งเป็นคือมันนอนใจขนาดนั้นต้องหมากขนาดนั้นเรื่องของท่านเรื่องของเรางานของท่านเบางานของเราหนักเราก็ต้องทำตามงานของเราหนักคือจะเอางานของคนอื่นที่เบามาใส่งานคนอื่นให้เบาไปได้ไงทั้งที่งานของเราหนักแน่มันก็ต้องเอาให้หนักถึงขั้นมันเบิกป้างอะดิมันอันที่ทุกข์มากที่สุดก็นี่แหละตัวนี้จะทำจิตให้เป็นสมาธิตัวราคะตัณหาเนี่ยแหมทุกข์มากนะฟาดแต่งเป็นกระทั่งเกินถึงร่างกายร่างกายกังไปโหมไปด้วยไม่งั้นไม่ได้พุ่มกันเลยทั้งไปเวลามันละเอียดของมันแล้วก็ส่วนร่างกายนี่ก็ไม่ค่อยเดือดโหมอะไรมากนะแต่ที่นี่มันก็ดังว่าใครจะไปนอนใจหรอกนี่เวลาขึ้นอย่างเราร่างกายเราโหมทางร่างกายมากขึ้นก่อนอาหารอดอาหารหนึ่งอันนี้เรื่องของสีวัญญามันยิ่งคล่องตัวที่นั่นที่มันก็ไม่ถอยเลยที่มันก็จะได้รวดได้เร็วใครจะมารอนอนตายเฉยดีกว่ามันให้มันถึงเดี๋ยวนี้ได้เดี๋ยวนี้คว้าติดมือเดี๋ยวนี้มันยิ่งดีเนี่ยมันก็เอากันอยู่เดียวมันก็เลยจบลงมันถอยไม่ได้อย่างว่าจะกินสบายนอนสบายหรือไม่หรอกผมไม่ว่าขั้นยากขั้นกลางขั้นละเอียดมันก็แบบเดียวกันดังนั้นท้องจะเสียเหลือท้องคงเริ่มเริ่มเสียมาตั้งกับพันสาสิบนะแต่ไม่ไปสนใจนะไม่ไปสนใจว่าท้องมันเสียงั้นนี่ไม่มาเป็นอารมณ์กับมันถ้าเป็นอารมณ์ก็กล้าไม่ออกเลยอยู่จิตอยู่กับธรรมขันอาหารวันมาเช่นอย่างวันนี้ขันอาหารพอตอนบ่ายมานี่ท้องนี่ร้องโกรกเกลโกรกเกลโกรกเกลพอตรงคืนมาถ่ายออกหมดเลยนะมันหมดมันเสียขนาดนั้นแหละตื่นเช้ากันมากันท้องว่างหมดแล้วนะมันถ่ายหมดแล้วนี่ก็หยุดเลยนี่นานขนาดเข้าฉันเข้าไปแล้วก็ไม่มีเหลือโอ้เป็นอยู่นานนะต่อไปก็เลยเป็นอย่างนั้นเรื่อยๆมาเลยอาศัยเนี่ยยาของนิดฉันไม่ค่อยจะง่ามาจับยานี่นะ
แต่ก่อนมันก็เป็นวันอยู่นั่นหรออย่างมากอาทิตย์หนึ่งแล้วถ่ายได้จนหมดในท้องถึงมันจะเบามามันก็เบาแบบนั้นแหละนี่มันธรรมดามันก็ถ่ายจนไม่มากครับพอประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนี่ฟาดหมดท้องเลยไม่มีอะไรเหลือมีสัญญาของมันนี่มันค่อยดีมาเรื่อยๆมาทุกวันนี้มันขันมาเท่าไหร่แล้วโอ้จริงๆ4-5 ปีลุงฉันปีพ.ศ.23นี่ไงนะผมก็จดไว้นะปี23ไง2333อันนี้ใช่หรือ11-12 ปีนี่มันใช่ไม่นานกว่านั้นหรือฉันเนี่ยมาทุกวันประสันอยู่มันก็ไม่มีอะไรถึงเวลาก็มาฉันอยู่เลยเป็นห่วงหมู่เพื่อนนะแต่ก่อนความห่วงนี่ก็ไม่มากนะความสงสารมันคงเส้นคงวาแต่ความห่วงนี่ไม่ค่อยมากตอนเจ้าของกำลังลดลงนี่ทำงานไม่ได้นี่เป็นห่วงเพราะเรื่องมรสุมมันขึ้นมันหนาแน่นไปทุกวันโอ้ทำไงดิมันเลยขึ้นทางเป็นห่วงมากพอลงปฏิบัติมันจะเสียไปหมดถูกคนมายางที่เหลือมันต้มเอาแหลกๆๆไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะเพราะเขาว่าอะไรดีมันก็ว่าดีไปตามนั่นนี่สำคัญไม่ได้คำดูหัวร้อนเจ้าของมันจริงทุกวันนี้มันมียิ่งพิสดารมากนะโอ้ยิ่งเร็วกว่าสัตว์มันเอาเข้ามาเผาบ้านเผาเมืองนะนี่แหละก็ราคาตัณหาเนี่ยมันจริงได้กำเริบรุนแรงเรื่องวุ่นวายทั้งหลายยิ่งได้เกิดขึ้นในเมืองไทยเรานี่มากต่อมากเพราะอันนี้สำคัญมากนะผมไม่ว่าอื่นแล้วแบบนรกตกเปรตมันเอามาอย่างหน้าตาเฉยหน้าด้านไปหมดเลยนะมันถือเป็นของดึกของดีของเอ้ยอะไรพูดไม่ถูกนะถือเป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆนี่นะเป็นจิตเป็นใจจริงนี่ก็ยังเรียนหนึ่งที่ในวงกรรมฐานยังมีที่ยึดมีที่ก่อไว้ภาคปฏิบัติก็ยังกันอยู่บ้างนะถ้าว่าไม่มีภาคปฏิบัติอยู่เลยนี่เองศาสนานี่จะไม่มีความหมายเลยนะจะเป็นตำราอยู่ตามผู้ตามหิวเฉยไม่มีภาคปฏิบัติอยู่มันค่อยๆชั่วมันสงสารมันภาคกลางนะโอ้หลังไหนมาเต็มหมดแล้วภาคอีสานมีแต่ภาคกลางมาช่วยสนับสนุนทุกด้านโดยทางด้านวัตถุนี่โอ้ยกให้เลยนะมาภาคกลางภาคไหนก็มาแล้วทางส่วนมากมาจากภาคกลางมาทางกรรมฐานยิ่งเวลาทอดกับถึงเทศกาลกฐินนี่ด้วยแล้วโอ้ทอดตั้งเท่าไรเป็นสิบวัดมาคณะหนึ่งคณะหนึ่งจะน้อยๆนะทอดกฐินให้ทุกวัดเลย ไปไม่ถึงก็เอามารวมไว้ตรงนั้นให้แยกก่อยวัดนั่นวัดนั่นวัดนั่นให้ทั่วถึงหมดก็น่าเห็นใจประชาชนทุ่มกันจริงๆแหละเรียกว่าเงินเดือนในตอนเทศกาลนี้ไม่มีเหลือแล้วว่ากันเอามาทุ่มเป็นกฐินหมดผมไปเห็นใจสงสารแต่มันเป็นความที่ดีของเขาแล้วก็ปลื้มใจไปด้วยนะมาแต่ละคณะนี่ใหม่ยกเข้าวัดนั่น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 ไปด้วยคณะนี้ไปนี่ทั่วถึงหมดภาคอีสานภาคอีสานคนจนนี่การสายทางนู้นนะทางภาคกลางมาหนุนช่วยหนุนชิดมดเหล่านี้ผมนอกจากไม่พูดเฉยถึงวันละขึ้นมาสัมผัสก็พูดบ้างอย่างที่ว่าดีเอาจริงเอาจังมากซะด้วยนะหมดเป็นหมดยังเป็นยังด้วยนะท่านเหล่านี้เป็นคนจริงจังมากแต่ลงจริงๆไม่ลงมีเท่าไรหมดไม่ถอยนักจริงๆเหมือนนักกีฬามีเท่าไรหมดนั่น
มีวงกรรมฐานเราทำให้ขายหน้าที่มันอันหนึ่งที่ได้ว่าอยู่เรื่อยๆนี่มันมาเคารพเขาเข้ามาเคารพนับถือกราบไหว้บูชามาทำบุญให้ทานของเป็นดินเหนียวติดหัวว่าตัวมีหมอนไปเกียร์หนึ่งแล้วลืมตัวแล้วจมไปจมไปนี่ดิมันเลยขนาดมันอยู่เรื่อยนี่ก็ถ้าพูดถึงในวงกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นก็มีผมมาแล้วที่ขนองปากขนองมือของเพื่อนใช่ไหมล่ะปากก็เผ็ดด้วยนะดุก็ดุจริงแล้วไม่ได้ดุผู้หนึ่งผู้ใดนี่ว่าตามหลักความจริงเป็นสาระสำหรับผู้ตั้งใจปฏิบัติความจริงทำทั้งหลายอยู่แล้วจะให้ได้ยึดนี่นะไอ้ที่มันไม่เป็นท่าเป็นทางอะไรแล้วเราก็ไม่สนใจกับมันนี่พวกนี้เราสนใจกับพวกผู้ที่มีสติสตังอยู่บ้างจะได้ยึดไม่งั้นก็ติดร่างแห่เข้าไปเพื่อให้รู้มันก็หนาที่ไอ้เอาไฟเผาวัดนี่เพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำความชิบหายเอาอย่างไม่มีอะไรแก้ตัวเลยเนี่ยเทวทัศน์วิดีโอของเล่นมาไหนตัววิดีโอที่สำคัญมากตัวนี้สำคัญมากที่สุดเลยมันแอบมากับนั่นพอเพียงไม่ว่าแต่หน้ากระถิ่นนะเพียงวันเสาร์อาทิตย์ท่านก็เต็มแล้วภาคอีสานภาคกลางมาเห็นมาดูอาทิตย์เห็นไหมนะรถบัสกี่คันกี่คันนี้จะภาคกลางมาอะไรมาให้ขนมาล่ะทุ่มลงที่นี่ทุ่มลงที่นี่ไปวัดนั้นวัดนี้เรื่อยมันจะมาให้ทั้งนั้นเลยแบบวัดทุสาราบวชวิหารอะไรฉันเดินมาจากโน้นทั้งนั้นนะอยู่ภาคกลางมาสร้างให้ก็ไม่เห็นผิดว่ากงกงนี่เลยสมบัติภาคอีสานจะมีเงินอะไรวะทุกจนที่สุดก็คือภาคนี้แหละแต่มีส่วนดีอยู่คือทางน้ำใจถึงจะจนก็มีน้ำใจมีนะอันนี้เรายกย่อยกย่องอยู่ไม่เป็นคนถึงแก่ตัวทุกอย่างลำบากไหนนั้นก็เข้ากันได้สนิทไปด้วยหญิงจองหองเขาได้หมดส่วนเรื่องทรัพย์สมบัตินั้นไม่มีอย่างวงกรรมฐานมีอยู่ที่ไหนคณะพวกภาคกลางภาคไหนภาคไหนแถวนั้นมาหมดล่ะเฉลี่ยให้ทั่วถึงหมดนะวัดอยู่ในลึกเขาก็ไปถึงนี่เอาไปไว้ตรงวัดนี้เป็นศูนย์กลางแยกไปถวายวัดนั่นแยกถวายวัดนี้เพราะมันไปไม่ถึงมันไม่ทันกับเวลาเพราะเวลาเขาเกี่ยวกับเรื่องราชการด้วยนี่วันไหนหยุดราชการถึงจะได้มาก็ไปทุ่มอยู่วัดนี้เพื่อจะแยกไปวัดนั่นแยกไปวัดนั่นวัดนั่นวัดนั่นให้วัดนั่นมารับไปแล้วมารับไปนี่ขบวนหนึ่งไม่ต้องอะไรต้อง30 วัดก็ยังมีว่ะน้อยเมื่อไหร่9 วัด 10 วัดมีเป็นธรรมดานั่นเนี่ย9 วัด 10 วัดมาแต่ละครั้งละครั้งตอนเทศกาลกฐินแล้วผ้าป่าก็มาด้วยกันกฐินก็มาผ้าป่าก็มาผมมีแต่สมบัติทั้งนั้นมาก็ดีนี่มาจำเป็นมาจากเงินจากทองตัวเงินทองก็มาพร้อมกันมาหมดเนี่ยไม่มีเว้นหรอกทางอีสานเนี่ยมาหมดเลยสอกแสกซิกแซกเข้าในป่าในเขาที่ไหนถึงหมดฮั่นเขาลงใจเขาก็มาไม่ว่าใครแล้วผู้ปฏิบัติเรามันเดี๋ยวๆเลยไหลจริงๆที่มันดูได้ว่ากันอยู่ทุกวันมันลืมตัวพอเขามานับถือลืมตัวมันไม่เป็นธรรมในที่อย่างนั้นเป็นกิเลสไปแล้วนั่นอันนั้นเป็นเรื่องของเขาเรื่องของเรามันเป็นเรื่องของเราเรื่องของธรรมเป็นเรื่องของธรรมมันยังถูกเข้ามามากๆเนี่ยว่าผมคิดโอ้สงสารโมทนาด้วยทั้งสงสารด้วยนะมันเป็นอยู่ในหัวใจนี่แหละไม่ได้เป็นอยู่ที่ไหนนะเป็นอยู่ในหัวใจลึกๆอยู่เป็นอยู่ในนี่เป็นที่เพียงจะพูดหรือไม่พูดเท่านั้นเองเมื่อมันเรื่องมันสัมผัสนี่ก็พูดออกมาประหนึ่งว่าเพิ่งคิดได้เดี๋ยวนี้คิดมาตั้งแต่เมื่อไหร่วะมีความลงใจเห็นมาพอกราบพอไหว้ร้องพอทำบุญให้ทางก็อยากทำคนเรานี่พามาทำมาเสียเส้นใจในที่มันโมโหหนักผมน่ะเราก็ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติตัวของเราเขามาอนุโมทนาเขาได้บุญเต็มสัดเต็มส่วนกลับบ้านกลับเมืองด้วยเราก็ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติทำให้เต็มสัดเต็มส่วนของเรานั่นมันต้องถูก
นี่ดีไม่ดีมายังมักบนเขาอยู่ด้วยอาตมาจะสร้างแล้วอาตมาสร้างนี่ทุกวนเขาอีกให้มาแทบเป็นแทบตายไม่มีอะไรเหลือในตับในปอดแล้วยังมากวนกันอีกนี่ที่หน้าโมโหมันมีได้นะสิ่งนี้มีไม่ได้ยังไงกรรมฐานแบบนี้มีน่าคิดนะนี่พูดจริงๆเรื่องคิดนี่คิดจริงๆอ่ะนี่มันเป็นของมันเองนะนอกจากจะพูดหรือไม่พูดคิดแล้วมันก็เหมือนก็เข้าลิ้นชักลิ้นชักตอนนั้นเหมือนไม่คิดนะมันเป็นอย่างนั้นทุกวันนี่จิตไปไหนนั่งเหมือนหัวตอนแต่จิตมันไม่เป็นอย่างนั้นนะมันพูดถ้ามันเต็มยศจังหวะมันมองเห็นอะไรภาพนี้มันจะจับมาวิ่งพิจารณาปล่อยปล่อยแล้วปั๊บพิจารณาปล่อยพิจารณาไปผ่านไปผ่านไปเป็นหลักธรรมชาติของมันจะนั่งไปยังนั่งในรถมันก็เหมือนหัวตอนแล้วนั่งถ้าว่านอนก็เหมือนชุ่มแต่มันอันหนึ่งมันไม่นอนเราสิมันเป็นอยู่ในนั่นอ่ะคือมันเป็นเองนะผมก็ไม่คาดไม่ฝันว่ามันจะเป็นอย่างนี้นี่พูดในฐานะลูกศิษย์ครูอาจารย์บุคคลมาอยู่กับผมกี่ปีกี่เดือนเป็นเหมือนกับว่าเป็นเนื้อเป็นหนังอันเดียวกันเวลาผมเปิดก็เปิดบ้างแต่เรื่องโลกทั่วไปผมก็ไม่นะมันไม่รู้ผมไม่หนักนี่รู้อะไรเท่าไรเต็มหัวอกมันก็ไม่หนักในควรที่ระบายมาบางน้อยเพื่อเป็นประโยชน์เท่านั้นถ้ามันจะเป็นโทษเป็นอะไรแล้วจะพูดหาอะไรเนี่ยเฮ้ยจริงก็ไม่พูดจะไปเกิดประโยชน์อย่างไปกรุงเทพนี่ก็ผมก็สงสารนั่นเองไม่ใช่อะไรนะโอ้มาใส่บาทนี่ใหม่ที่สูงสุดก็174บาทผมทนนะรับบาทนี้จนเป็นจะหกล้มคงกราบไปมันวิ่งมันเย็นแต่เขาก็ช่วยพอหมูนัวปั๊บเขาก็ยกบาทเลยนั่นแหละพอทนได้นะก็เราก็รับเฉพาะเรารับเองเฉพาะเวลารับพอเอียงมานี่เขาก็ยกบาทเลยเขาออกเรื่อยเพราะคนใส่บาทมันไม่ใช่เป็นแถวมันเป็นตับของรับบาทมามันเหมือนห้องนี้หมดปรากฏว่าเต็มหมดเลยเพราะฉะนั้นถึงได้แจกทานแรกกับพวกเด็กนักเรียนนะก่อนต่อมามันก็เดี๋ยวนี้ก็ทั่วไปหมดแล้วมันถึงร้อยหน่อยคนมารับทานไปโอ้หนุ่มคนเด็กตัวเล็กขนาด7ปี8ปีนี่มันหิ้วไม่ไหวนะมันหนักให้เสมอกันด้วยพระจัดกับโยมจัดเราเป็นคนสั่งเราไม่มาดูแลเพราะงานของเรามากกว่านั้นจัดให้สม่ำเสมอกันเขามาก็วางเรียงมาเป็นคณะมาเป็นหมู่เป็นพวกมาแล้วเอาไปทางใกล้ทางไกลมาหมดแถมเพราะเขาทราบแล้วว่าเราเกิดทานนี่เราไม่สั่งสมอะไรสั่งหาอะไรสมหาอะไรถ้ามีเมตตาใครจะมีในโลกนี้ทำเต็มไปด้วยเมตตาคือธรรมนี่ความเสียใจหลักออกมาจากความเมตตาถ้าทำไม่ได้แล้วจะไปสอนเขาทำไมจะไปสอนขายขี้หน้าวะมันเป็นในหัวใจที่สอนอะไรมันก็ไม่อัดไม่อั้นไม่กระดากอายอาถานมันเป็นในหัวใจแล้วฉันถึงสอนเขาจะตะนีอย่างนี้คนเรามันเปิดโล่งอยู่แล้วนั่นมันจะมาขัดเราที่ไหนใช่ไหมล่ะมากระทบเราที่ไหนได้ไอ้เราก็ตัวตะนีขี้ทีเหนียวมีตัวนักสั่งสมไปสอนเขาให้ทานไปตำหนิเขาว่าตำหนิเฮ้ยขายตัวเองนั่นเกิดประโยชน์อะไรแม่พระพุทธเจ้าท่านหาที่ตำหนิที่ไหนท่านนี่สำคัญมากแม่ละเอียดละออจริงผมนี่กราบเป็นแบบราบเลยนะพิจารณาเท่าไรยิ่งละเอียดละออธรรมะพระพุทธเจ้าโธ่ทรงดำเนินมาอย่างไรนั่นแหละคือพระองค์ทรงดำเนินมาหมดนะทรงรู้ทรงเห็นทั้งหมดเราก็ตัวเท่าอื่นมันไปรู้เห็นตรงไหนมันเป็นยังไงขึ้นมานี่โดยไม่มีในกำลังตำราก็ตามมันเป็นในจิตมันรู้ในจิตเป็นในจิตมันก็ยอมรับเราขั้นนี้ไม่ได้สิ่งที่เจอนี่แล้วเราจะขั้นพระเจ้าได้ไงพระเจ้ารู้ขนาดไหนสามแดนโลกธาตุนี้รู้ครอบหมดแล้วเราเพียงตัวเท่าหนูขั้นพระเจ้าได้ไงดีไม่ดีเป็นพยานอย่างดีว่างั้นเลยอ๋อโอ้โหนี่เป็นได้มันรู้จริงเวลามันรู้ปิดไม่อยู่อ่ะ
เดี๋ยวมันไม่ใช่วิสัยที่จะนำมาพูดนี่ดูไปเหมือนหูหนวกตาบอดพูดไปเขาก็ไม่รู้เรื่องมันไม่เกิดประโยชน์ไปช่วยพูดอะไรนี่เวลาเทศน์ควรจะเด็ดก็เด็ดคือก็กระตุกให้รู้สึกตัวซะบ้างความหมายก็ว่าอย่างนั้นนะเทศน์เรื่องมันเป็นอย่างนี้นินหนาอย่างว่าธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยสดสดร้อนหนาสดสดร้อนหนาเนี่ยแสดงเรื่องอะไรสดสดร้อนหนาวันนรกกันนรกหนานั่นมาบาปบาปหนาเนี่ยคือสดสดร้อนพูดให้ฟังได้เพียงแค่นี้ละเอียดกว่านั้นไม่ได้ว่างไม่ใช่วิสัยที่จะพูดกระตุกส่วนใหญ่นี่หัวใจนี่เห็นมันกระเทือนไปมันก็รู้ตัวเองเป็นอย่างนั้นจริงๆพูดอะไรองค์แสดงอะไรไว้แสดงตามของมีของเป็นที่เรียกว่าหลักธรรมชาติศาสนาพุทธเจ้านี้เป็นศาสนาในหลักธรรมชาติรู้ตามหลักธรรมชาติสิ่งใดมีอยู่เป็นอยู่ยังไงทรงรู้ทรงเห็นยังไงนำมาสอนตามหลักธรรมชาติธรรมชาติทั้งดีทั้งชั่วอะไรๆนี่ไม่ใช่ไปกุขึ้นมาบ้างไปอุตริมาพูดบ้างเราเห็นเอาตรงๆงี้สิเอาสมาธิปัญญานี่สิให้มันเห็นในตัวของเราสิมันจะกระเทือนไปหมดสิ่งเหล่านั้นเพราะอันนี้ก็เป็นความจริงพระพุทธเจ้าทรงรู้แล้วเห็นแล้วถึงมาสอนเนี่ยสมาธิเป็นยังไงสอนไม่แบบไหนบ้างปัญญาเป็นยังไงจนกระทั่งถึงปัญญาที่ว่านี่ปัญญาไฟลามทุ่งมหาสติมหาปัญญาปัญญาไฟลามทุ่งแล้วนะอะไรไม่มีเหลือแล้วไหม้หมดเลยกิเลสพอมันเป็นแล้วเอาอะไรมาสอนนั่นนี่พอมันเป็นย่อมก็ยอมเลยแล้วมีแต่ความจริงเท่านั้นนี่รู้แล้วเห็นได้จึงมาสอนมาสอนเอาอะไรมาโกหกโลกมันไม่มีจริงเรียกว่าสวดคาถาธรรมเลยสิไม่ว่าบาปว่าบุญว่านรกสวรรค์อะไรนี่หาค้านไม่ได้แม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียวค้านไม่ได้ว่าอันนี้ไม่มีอย่างนี้นั่นนี่เรียกว่าสดๆร้อนๆสดๆร้อนหนาอย่าประมาทหนานะบางทีผมเอาตัวยันออกไปเลยนี่หลวงตาบัวตายแล้วไม่มีใครเทศอย่างนี้หนาขนาดนี้เพราะความสงสารนั่นเองแล้วก็บางทีเราก็ลืมยกข้อเปรียบเทียบขึ้นมาให้เปิดหูเปิดตาแต่นั้นก็ยังมีนะเอาสมมติเราเปิดตาขึ้นดูทางฝ่ายต่ำฝ่ายสูงคือฝ่ายดีฝ่ายชั่วข้างละ5นาทีอย่างนี้ผมยังบอกเอาให้ดูฝ่ายต่ำละ5นาทีพอเปิดเพื่อพวกนี้มันจ้าเป็นยังไงประจักษ์ในหัวใจพูดไม่ออกก็ตามประจักษ์ในหัวใจอย่างนี้5นาทีเอาดูตั้งแต่นู่นมหันตทุกข์โลกันตันโลกขึ้นมาจนกระทั่งขึ้นมาสัตว์ทั้งหลายที่รับวิบากกรรมทั่วดินแดนไม่มีช่องว่างดูมันเห็นนี่5นาทีให้เวลา5นาทีเอาดูเป็นยังไงพระพุทธเจ้าสอนว่าโกหกโลกไหมนั่นให้ไปเห็นแล้วไม่ยอมพระพุทธเจ้ายอมจะยอมใครก็ไปเห็นประจักษ์นี้เรายอมรับเราไหมเวลานี้เราเห็นไหมอย่างนั้นไหมเห็นไหมแต่ผู้ที่เจ้าต้องสอนไว้ก่อนแล้วใช่ไหมนั่นเราสอนบอกให้เห็นให้ดูสิ่งที่มีอยู่นี่นะไม่ได้สอนสิ่งที่ไม่มีอุตริสอนไปไหนวะวันนี้เอา5นาทีนะดูให้ดี5นาทีเอาปุ๊บดูทั้งฝ่ายดีที่นี่เอาฟาดมันด้วยถึงที่สุดอิมุพนิพานห้านาทีเอาให้ดูให้ดีดูถึงใจคือดูฝ่ายชั่วก็ถึงใจพระพุทธเจ้าสอนว่ายังไงยอมรับถึงใจโอ้ฝ่ายชั่วเป็นอย่างนี้จริงแล้วฝ่ายดียังไงถึงใจความถึงใจทั้งสองนี้มาเป็นกำลังใจที่นี่เอาว่างั้นเลยนะนี่ให้แกไปฆ่าใครก็ตามทำไปฆ่าเขาเราจะฆ่าแกนะเอาฆ่าเลยให้ไปฆ่านั่นทำไม่ลงเพราะไปจมอยู่ในโลกนี้ขนาดไหนขนาดไหนโน่นมันเอานั่นขึ้นมาอันนี้ยังทุกข์ยังหัวขาดเท่านี้ชั่วขนาดเดียวทุกข์อันนี้มันขี้เรียกว่าขี้ปะติ๋วที่จะไปทุกข์จมในนรกไม่ให้ตายอย่างที่ทรมานอยู่นั้นด้วยอำนาจแห่งวิบากกรรมมันนานขนาดไหนทุกข์มากขนาดไหนไฟนรกไม่ได้เหมือนไฟในเตาเหล่านี้นะนั่นมันไฟวิบากกรรมนี่แล้วยอมเลยหัวขาดเลยเอาที่นี่พูดถึงทางดีไม่ถอยเอาตายเขาสู้เลยนั่นมันถึงใจทั้งสองอย่างแล้วอย่างนี้ผมก็เทศผมเอาความจริงมาเทศนี่วะเทศด้วยกำลังใจด้วยนะมันอาจหานี่วะอยากจะพูดว่ามีตาบอดไม่เห็นนี่จะว่ามันนี่ทำไงว่ามันตาบอดหรือไงให้ดูดูมันก็หลับตาดูจะว่าไงเอาดูมันก็หลับตาดูเสียมันก็ไม่เห็นอีกจะว่าไงเนี่ยยังไงสมาจะพูดเนี่ยบ้าพูดหรือมันยังโมโหขึ้นทันทีนั่นเนี่ยนะพอนั้นเทศอะไรมันจริงเทศด้วยกำลังใจเพราะมันเทศแบบอุตริบีนะของจริงออกมาของจริงมาเป็นแต่เพียงว่า
ควรแก่ใครไม่ควรแก่ใครควรจะสังคมใดไม่ควรจะสังคมใดนั้นเราก็แยกออกแยกออกอะไรที่ไม่ควรแล้วก็เหมือนไม่มีไม่มีเก็บเก็บจะออกเฉพาะที่เห็นสมควรที่จะรับประโยชน์ได้เท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นนะผมบุญเย็นนะผมสรุปสองเรื่องจริงเนี่ยไม่แล้วทุกวันนี้มันหนาแน่เลยนะที่ผมสรุปสองเรื่องก็คือว่าเรื่องธรรมนี่ไม่ค่อยจะมีใครเหลียวแลเลยที่วิชาป้องกันตัววิชาหลบหลีกไม่มีมีแต่ดันเข้าไปดันเข้าไปนี่สิโถทำไงดีวะนี่น่าทุเรศนะเห็นธรรมพระเจ้าเป็นของเล่นได้แม้ที่เล่นอำนาจขนาดนี้นะวะเห็นของจริงเป็นของเล่นได้ไหมทีนี้ก็เอาของเล่นมาหลอกเป็นของจริงได้นะที่เด็กอ๋อละเอียดขนาดนั้นมันตั้งใจปฏิบัตินะตายแล้วมันไม่ใช่คุยนะจะยากจะพูดจะมาสอนอย่างนี้นะมีสอนหมดเปลือกเลยนะหมดไส้หมดภูมิผมไม่มีอะไรเหลือเลยเอาถึงขนาดนั้นเพราะอำนาจแห่งความเมตตาของสามีเพื่อนจะยึดได้ก่อให้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ให้เป็นที่เหนี่ยวของจิตยึดเหนี่ยวของจิตที่เกาะของจิตมันไม่ได้ปฏิบัติแบบลมๆแรงๆคือหลักความจริงมีอยู่นี่นั่นเป็นหลักอย่างนั้นธรรมพุทธเจ้ามีอย่างนี้อาการิโกมีอย่างนี้ว่างั้นเลยเหมือนกับกิเลสที่เป็นอาการิโกเนี่ยมันมีอย่างนี้สั่งสมมาเท่าไหร่มันก็มีขึ้นมามากอย่างนี้นั่นแล้วเวลาแก้มันแก้เข้าไปมันก็เป็นธรรมเข้าไปเรื่อยๆแล้วอาการิโกของธรรมก็เป็นอย่างนี้อย่างนี้อยู่กับความเพียรนั่นพูดไปพูดมาแล้วเป็นบ้าเหนื่อยหมดเข้าใจนะเหนื่อย2:30 น.ถ้าพูดเฉยๆมันก็ได้เท่าไหร่มันก็เป็นชั่วโมงมันก็เลยนั้นเอาละพอละเทศะนะเวลาแขกคนมาระวังนะดูตอนเช้าตอนเขามาเอาอาหารจากนี่อันหนึ่งพระเนี่ยให้ระวังเนี่ยมันลุมเนี่ยที่ผมได้ดูเอาเฮ้ยอย่าลุมพระหน่อยเนี่ยเราเป็นงั้นนะผมไม่เหมือนใครนะทำเป็นทำใครมาทะลึ่งไม่ได้เอาเลยแหละผมอ่ะมันดูเลยใครก็ตามไม่มีใครเหนือทำในโลกนี้วางกันเลยทำนี้เลิศตลอดนั่นแล้วจะเอาทำไปน้อมคนได้ยังไงก็ให้คนน้อมสู่ธรรมสินั่นแหละที่ว่าโลกโขโมกนะนั่นเราทำไม่ได้หรอกอ๋อเราจะดีเสียยิ่งกว่าธรรมอันนี้พากันระมัดระวังคนจะไปคุ้นนะคุ้นกับใครก็ได้นะธรรมนี่คุ้นไม่ได้ยีเด็ดพันคอเลยทันทีถ้าคุ้นเอาละเริ่มนะหนานั่นเอาละเริ่มกันนะ